้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนพระธรรมที่น่าสนใจที่สุดเล่มหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์คือพระธรรมวิวรณ์นะก็คิดว่าเราจะได้รับพระพรนะครับจากการเรียนพระธรรมเล่มนี้ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็มีคนเรียกร้องมากนะครับอยากจะเรียนพระธรรมวิวรณ์นะครับเพราะอ่านทีไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หวังว่าเรียนแล้วจะรู้เรื่องมากขึ้นนะแต่ไม่รับประกันว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพระธรรมวิวรณ์นี่จะบันทึกมาประมาณเขาเรียกว่าเกือบ 2,000 ปีนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงทั้งหมดได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าพระธรรมเล่มนี้เขียนมาเป็นลักษณะแบบสัญลักษณ์เนี่ยเยอะมากนะแต่ก็สามารถที่จะให้เราได้เข้าใจจุดสำคัญที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการจะเปิดเผยแล้วก็เป็นพระธรรมที่ให้ความหวังใจแก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและทำให้เรารู้ว่าอนาคตของโลกนี้จะเป็นอย่างไรแต่ส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าผมซึ่งเป็นผู้ที่เตรียมสอนก็ขอพูดเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าก็ยังไม่เข้าใจอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ได้บันทึกเอาไว้แต่ก็พยายามจะเข้าใจอธิบายให้พวกเรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยจะชัดเจนเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องที่มองไปสู่อนาคตนะเพราะฉะนั้นอะไรหลายอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับย้อนเห็นแล้วก็ไม่รู้จะเขียนยังไงสมมติว่าพระเจ้าให้ย้อนเห็นนะครับ iPad นะสมมติสมัยนั้นนะฮะพอมาให้ย้อนเขียนผมไม่รู้ว่าย้อนเขาจะเขียนว่ายังไงจะเรียกมันว่าอะไรนะคงยังงงอ่ะเขียนไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เราได้เข้าใจว่าย้อนเนี่ยเขาจะเขียนไปตามที่เขาเข้าใจในภาษาที่เขามีอยู่นะครับเขาเห็นยังไงเขาก็บรรยายไปแต่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่นะของจริงๆเนี่ยคงจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเท่าที่ย้อนเห็นแล้วก็สามารถจะเขียนได้เนี่ยก็เขียนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะตีความและเข้าใจเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นไงแต่พอจะรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะชี้แจงนะตรงนี้เลยนะครับก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยหนังสือวิวรณ์เนี่ยไม่บอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรอันนี้คือประเด็นที่มีการเถียงกันมาตั้งแต่เขียนวิวรณ์จนถึงปัจจุบันนี้และคงจะถกเถียงกันจนกระทั่งเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นปริศนาที่ยากมากในการที่เราจะไปคิดคำนวณ นะครับหรือถอดรหัสอะไรก็แล้วแต่แล้วจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นณเดือนไหนปีคศเท่าไหร่นะครับซึ่งตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเรื่อยมาเนี่ยมีคนพยายามที่จะคาดการนะครับแล้วพยายามจะบอกว่าเกิดปีนั้นปีนี้นะครับแล้วมันก็ไม่ตรงสักทีหนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะหนุนใจเราตั้งแต่ตอนต้นนี้ว่าพระเจ้าบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่หลายตอนจะบอกว่าเร็วๆนี้แต่อย่าลืมว่าพันปีในโลกนี้เท่ากับหนึ่งวันนะครับผ่านไปแล้ว 2,000 ปีเท่ากับกี่วันในสวรรค์2วันนะครับมันเวลาพระเจ้าบอกเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้เราได้รู้ว่าเร็วๆนี้ของพระเจ้ากับของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับเหมือนคนนะครับไปถามชาวเขาว่าไกลไหมเขาบอกโอ้ไม่ไกลหรอกนะเดินไปครึ่งวันนะโอ้ไม่ไกลหรอกนะเขาถึงบอกว่า2กิโลเมตรนะฮะไม่ใช่2กิโลเมตรแต่ว่ามันไกลจริงๆเพราะฉะนั้น
คำพูดและภาษาเนี่ยบางทีเราอาจจะสรุปต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหนังสือวิวรณ์เนี่ยเป็นหนังสือที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งใกล้วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยครับการเรียนหนังสือวิวรณ์ก็ยิ่งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าเร้าใจมากผมจะไม่พยายามเท้าความหนังสือวิวรณ์เนี่ยไปโยงกับเล่มอื่นมากเราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการนะครับถ้าศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการเนี่ยก็จะเป็นสอนลักษณะหนึ่งแต่ว่าผมมาสอนในครั้งนี้เนี่ยผมเน้นให้เราเข้าใจพระธรรมวิวรณ์ตามที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเปิดเผยผ่านยอห์นเนี่ยให้มาถึงเราเนี่ยเพื่อให้เราได้รับรู้และเข้าใจหนังสือวิวรณ์จากที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่เราแล้วผมเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและผมก็จะพยายามทำส่วนนี้ให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไม่ปิดกั้นที่เราจะซักถามแต่ว่าเตรียมความผิดหวังไว้นิดหน่อยนะครับว่าผมอาจจะไม่สามารถตอบได้อย่างจุใจอย่างที่เราอยากจะรู้ก็เป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างคงต้องรอนะรอเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือใกล้จะเกิดขึ้นก็จะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเรียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยทั้งหมด8ครั้งนะหลายคนบอกโอ้อาจารย์จะจบเรื่อง8ครั้งผมบอกจะพยายามนะฮะจะพยายามให้จบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเริ่มต้นเลยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเย็นวันนี้และนี่เป็นสัปดาห์แรกครั้งแรกที่เรามาพบกันเพื่อจะศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมที่เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีหลายเรื่องที่เป็นความลับที่ปิดซ่อนไว้กับพระเจ้าที่พระองค์ไม่เปิดเผยนั่นก็เป็นสิ่งที่พระองค์เก็บไว้และส่วนที่พระเจ้าทรงเปิดเผยก็เป็นของเราทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้แก่พวกเราทั้งหลายที่เราจะได้รับพระพรและการหนุนใจจากพระธรรมวิวรณ์ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันจากนี้ไปขอพระเจ้าทรงนำเราด้วยอธิษฐานทูลขอการทรงนำและสติปัญญาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์นี่นะครับก็ในจดหมายวิวรณ์นี้ก็บอกชัดเจนนะครับว่าชื่อยอห์นแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเราก็รู้ว่ายอห์นในท่านนี้ก็คืออัครสาวกยอห์นในสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซู12คนเนี่ยยอห์นเป็นคนเดียวนะครับที่แก่ตายนอกนั้นถูกประหารชีวิตตายหมดนะครับมียอนคนเดียวที่จบชีวิตแบบตอนอายุประมาณ90นะฮะก็พระธรรมวิวรณ์นี่นะครับถูกเขียนขึ้นประมาณคศ95นะครับคศ95ตอนนั้นอัครสาวกจากไปอยู่กับพระเจ้าหมดแล้วนะครับเหลือยอนนะจำได้ไหมตอนที่พระเยซูพูดกับเปโตรบอกว่าเปโตรจะตายยังไงและเปโตรก็ชี้มาที่ยอห์นแล้วบอกแล้วคนนี้จะตายยังไงพระเยซูบอกถ้าเราจะให้เขาอยู่จนเรามาจะเป็นเรื่องธุระอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าจงตามเรามาเถิดหลายคนก็ลือว่ายอห์นจะไม่ตายจนกว่าพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าที่จริงก็คือว่ายอห์นอายุยืนที่สุดนะครับและก็เป็นอัครสาวกคนสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปแล้วก็ตามตำนานเนี่ยเขาเสียชีวิตที่เมืองเอเฟซัสนะครับนะโดยอายุมากแล้วแล้วก็พระธรรมวิวรณ์เนี่ยได้ถูกบันทึกหรือว่าเขียนโดยยอห์นขณะที่เขาอายุมากแล้วนะครับเขาเขียนพระธรรมวิวรณ์หลังจากนั้นไม่นานเขาก็จากโลกนี้ไปเขาเขียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยตอนที่เขาถูกจับไปปล่อยเกาะที่ชื่อว่าเกาะปัตตมอสเกาะนี้นะครับอยู่ในทะเลเอเจียนนะครับเป็นทะเลระหว่างตุรกีกับประเทศกรีซในเวลานี้ที่กำลังสร้างปัญหาให้กับยูโรมากๆเลยนะครับนะกรีซนี่นะฮะก็เกาะปาตมอสเป็นเกาะเล็กๆนะครับซึ่งมีความกว้างยาวไม่เท่าไหร่เลยนะครับเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไว้สำหรับปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยคนที่ถูกจับไปลงโทษนะครับเพราะแทนที่ยอนจะถูกตัดศีรษะหรือถูกตรึงหรืออะไรต่างเหมือนกับคนอื่นเขาถูกจับไป
ปล่อยที่เกาะนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอายุมากแล้วคนก็ไม่คิดว่าจะต้องประหารชีวิตคนนี้อยู่ไม่นานก็ตายเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปประหารต่างๆก็ย้อนอยู่ที่เกาะปัตมอสประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้กลับมาอยู่ที่เอเฟซัสนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขากลับมานะครับแล้วก็พร้อมกับการบันทึกของหนังสือวิวรณ์นะครับซึ่งเป็นนิมิตที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าเนี่ยให้บันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทีนี้วัตถุประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เนี่ยได้เขียนขึ้นมาเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคริสตจักรถูกข่มเหงอย่างหนักนะเรียกว่าเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นระลอกที่สองคือการข่มเหงคริสตจักรเนี่ยมันจะมาเป็นเหมือนคลื่นนะครับเป็นระลอกลูกแรกคลื่นลูกแรกของการข่มเหงคริสตจักรอย่างหนักเนี่ยเปาโลถูกตัดศีรษะในช่วงนั้นซึ่งตกอยู่ประมาณค.ศ.69หรืออะไรเนี่ยครับแล้วเยรูซาเล็มถูกทำลายทั้งสิ้นเนี่ยในค.ศ.70นะครับตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เนโรเป็นจักรพรรดินะครับแล้วเนโรเนี่ยก็วางแผนเผากรุงโรมรู้ไหมว่าเขาเผากรุงโรมเพราะอะไรเขาอยากสร้างใหม่เขาอยากสร้างใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนหลงไหลกับการก่อสร้างนะหัวเขาคิดเขามีเรื่องการก่อสร้างเขาชอบเรื่องสถาปนิกการก่อสร้างแล้วก็เขาก็สร้างไม่ได้สักทีถ้ามันไม่ไหม้นะครับเขาก็เลยวางเพลิงเผานะกรุงโรมเพื่อจะมีโอกาสสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ใส่ร้ายคริสเตียนว่าคริสเตียนเป็นคนวางเพลิงแล้วการข่มเหงใหญ่ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คริสเตียนเนี่ยถูกข่มเหงอย่างมากแล้วก็เปาโลก็ถูกตัดศีรษะในช่วงนั้นแล้วก็ผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับลูกที่สองนี่ก็ขึ้นแห่งการข่มเหงก็มาจากจักรพรรดิโดมิเทียนนะครับชื่อโดมิเทียนแล้วก็ยอนเนี่ยถูกจับไปปล่อยที่เกาะปาตมอสนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ยอนและให้บันทึกไว้เนี่ยก็เพื่อจะหนุนใจคริสเตียนในเวลานั้นว่าให้ยืนหยัดความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าคือการข่มเหงเวลานั้นเนี่ยเกิดขึ้นก็คือว่ามีกฎหมายออกว่าจักรพรรดิเนี่ยคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วทุกคนต้องกราบไหว้จักรพรรดิใครก็ตามที่ไม่กราบไหว้จักรพรรดิถือว่ากบฏต่ออาณาจักรโรมจะต้องถูกขังถูกลงโทษนะเพราะฉะนั้นการข่มเหงนี่ก็เกิดขึ้นต่อคริสตจักรอย่างหนักเพราะอะไรเพราะว่าคริสตจักรไม่ยอมที่จะกราบไหว้และก็ไม่ยอมที่จะนมัสการจักรพรรดิเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะคริสตจักรยืนหยัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีองค์เดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์เพราะการข่มเหงเกิดขึ้นแล้วก็บางคนก็ถูกประหารชีวิตนั้นหนังสือวิวรณ์เนี่ยก็เขียนเพื่อจะหนุนใจผู้เชื่อว่าให้ยืนหยัดรักษาความเชื่อไว้แม้จะต้องทุกข์ทรมานแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตให้ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะครับพระเยซูก็จะกลับมาและอํานาจของมารอํานาจแห่งความชั่วร้ายสมุนของมันเนี่ยจะถูกกําจัดออกไปจากโลกนี้คนชั่วจะถูกลงโทษไปสู่ความพินาศนิรันดร์และก็ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์จะได้เข้าสู่สง่าราศีนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เพราะฉะนั้นหนังสือวิวรณ์เนี่ยพระเยซูจึงได้มาเปิดเผยให้ผู้เชื่อนะครับได้รู้ถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นและก็โลกนี้จะจบลงอย่างไรเรื่องนี้สำคัญมากที่เราจะรู้ว่าโลกจะจบลงอย่างไรนะครับเพื่อว่าเราจะได้มุมมองที่ดีแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะได้มีกำลังใจนะครับในการยืนหยัดเพื่อพระเจ้าการตัดสินใจใดๆก็ตามที่เราทำอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะต้องคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนิมิตอันนี้การสำแดงนี้พระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนได้จดจำและลึกถึงอยู่เสมอว่าโลกนี้จะจบอย่างไรนะครับทำใ
มีความอดทนและมีความหวังใจและทำให้รู้แน่ว่าการยอมทนทุกข์เพื่อจะรักษาความเชื่อในพระเยซูนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องและผลตอบแทนจะคุ้มค่านะครับกับความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ความชัดเจนถึงจุดจบนั้นจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในท่ามกลางการข่มเหงและการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้นะครับด้วยความมั่นใจเราจะไม่ใช่คนเหมือนที่เดินอยู่ในความมืดแล้วก็สับสนแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนและในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นยังไงเพราะหนังสือวิวรณ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ให้แก่เรานะครับไม่ใช่ให้แก่คริสตจักรในยุคนั้นนะครับในปีค.ศ.ประมาณ90กว่าๆนี่ครับแต่ว่าพระธรรมวิวรณ์เป็นแสงสว่างให้กับคริสตจักรทุกยุคเรื่อยมาจนถึงเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าหนังสือวิวรณ์จะบันทึกไว้เกือบ 2,000 ปีแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่าเวลามันผ่านมานานเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้เวลาว่ามันจะสำเร็จครบถ้วนเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเราก็คือว่ามันใกล้กว่าตอนที่ยอนบันทึกเนี่ยมันใกล้กว่าเกือบ 2,000 ปีนะฮะก็แสดงว่าเราใกล้กับความสำเร็จของพระธรรมเล่มนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วเกือบ 2,000 ปีผมยังจำได้ตอนที่มันใกล้ๆคศ2000ไม่ทราบเรายังจำได้ไหมY2K เนี่ยยังจำได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาลืมไปแล้วนะครับ Y2K เนี่ยโอ้ตอนนั้นดังมากนะครับและหลายคนก็คาดการณ์ว่าปี2000โอ้คำพยากรณ์การพูดถึงนะครับเร้าใจมากตอนนี้ผ่านไปแล้ว12 13ปีดูเหมือนว่าไอ้ความตื่นเต้นมันซาไปหมดนะครับหายไปหมดทั้งที่เวลานี้เราใกล้กับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเนี่ยมากกว่าในปี1999เนี่ยถึง13ปีเราอยู่ในปี2012เพราะฉะนั้นอยากให้เราได้ตื่นตัวแล้วก็ให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหนังสือวิวรณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนทีเดียวนะครับในวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ทราบว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งนั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้มันกำลังล่วงเลยไปอย่างน้อยที่สุดนะครับเวลานี้คนที่เคยเยาะเย้ยว่าโอ้ยโลกไม่แตกหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เยาะเย้ยแล้วว่าโลกไม่แตกเพียงแต่ว่าเขาถามเขาไม่เปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนคำถามแล้วว่าโลกจะแตกหรือไม่แตกเขาเปลี่ยนคำถามว่าจะแตกเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับโลกจะจบลงเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ความเชื่อว่าโลกจะถึงจุดจบนั้นมันชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของโลกนี้แผ่นดินไหวโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับรุนแรงแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตกใจมากจนทำให้หลายคนเนี่ยครับมีความหวาดผวาแล้วก็เพียงแต่รอคอยว่าเมื่อไหร่มันถึงจะจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยหนังสือวิวรณ์นั้นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงและมันมีเค้าโครงที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะบอกว่าพระธรรมวิวรณ์นั้นเป็นเหมือนกับจิ๊กซอที่ต่อเสร็จแล้วแต่เหตุการณ์ของโลกปัจจุบันนี้เป็นเหมือนจิ๊กซอที่ยังต่อไม่เสร็จแต่ว่าเพิ่มตัวต่อเข้าไปเรื่อยๆ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 แล้วมันก็เกิดเค้าโครงที่ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับฟังพระธรรมวิวรณ์เราสอนผมสอนในปีนี้นะครับไม่ทราบถ้าพระเยซูยังไม่มานะครับอีก5ปีแล้วผมยังมีแรงและกลับมาสอนเนี่ยมันคงจะตื่นเต้นกว่าตอนนี้นะมากทีเดียวมันจะมีข้อมูลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในพระธรรมวิวรณ์นั้นเป็นเรื่องจริงนะครับที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่เรามาถึงเรื่องของเนื้อหานะครับของพระธรรมตอนนี้ในบทที่1 8ข้อแรกนะครับเป็นบทนำบทนำนี้นะครับเป็นการแนะนำว่าวิวรณ์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นเหมือนกับจดหมายที่เขียนไปยังคริสตจักรต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศตุรกีนะครับอยู่ในประเทศตุรกีแล้วก็คัดลอกแล้วก็ส่งกระจายออกไป
ตามคริสตจักรต่างๆทั่วอาณาจักรโรมเพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้คริสตจักรทุกแห่งได้รู้ถึงเนื้อหาของพระธรรมเล่มนี้เพื่อจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับความยากลำบากและการข่มเหงที่กำลังเกิดขึ้นและนับวันก็จะรุนแรงแล้วที่มาของเนื้อหาเหล่านี้นะครับมาจากการสำแดงของพระเยซูคริสต์ในนี้บอกเลยนะครับเป็นการสำแดงที่มาจากพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ก็ได้รับการสำแดงนั้นมาจากพระบิดาและเมื่อพระเยซูได้รับการสำแดงจากพระบิดาพระเยซูก็ส่งทูตสวรรค์มาสำแดงให้กับยอห์นได้รับรู้แล้วสั่งให้ยอห์นเนี่ยบันทึกเอาไว้แท้จริงแล้วดาเนียลก็เคยได้รับการสำแดงจากทูตสวรรค์สมัยก่อนโน้นนะครับแต่ทูตสวรรค์สั่งดาเนียลว่าอย่าบันทึกเพราะอะไรเพราะอีกนานยังไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้พระเจ้าสำแดงทูตสวรรค์มาสำแดงแก่ยอห์นแล้วบอกว่าให้บันทึกเพราะอะไรเพราะมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วนะที่จะเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่าใกล้แล้วของพระเจ้าเนี่ยก็พอสมควรทีเดียวนะฮะทีนี้ทั้งหมดนี้นะครับเพื่อสำแดงให้กับบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เชื่อนะครับธรรมิกชนได้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ตลอดจนจุดจบของโลกนี้จุดจบของซาตานแล้วก็จุดจบของคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อันนี้ผมย้ำไปแล้วนะครับเป็นหัวใจที่สำคัญรายละเอียดเราอาจจะเถียงกันได้แต่ว่าโครงใหญ่ๆแล้วก็จุดจบของเรื่องต่างๆเนี่ยชัดเจนมากนะครับเห็นเหมือนกันหมดพระเจ้าต้องการให้ชัดเจนบางจุดพระองค์ก็เน้นชัดเจนพระเจ้าต้องการให้คุมเครือบางจุดมันก็คุมเครือในบางจุดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากยอห์นที่จะเป็นผู้กำหนดแต่เกิดจากพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดแล้วในทุกการสำแดงของพระเจ้าพระองค์มีแผนการและมีเหตุผลในการสำแดงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นว่าพระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไรบ้างในการสำแดงบางอันชัดบางอันไม่ชัดแล้วก็ในเนื้อเรื่องบางตอนที่สำแดงนั้นยอห์นก็ถูกห้ามไม่ให้บันทึกในบางเรื่องก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในการเปิดเผยของพระเจ้าก็ยังมีบางอย่างที่ยังปิดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้เปิดเผย 100% ทีนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นะครับโดยเฉพาะในข้อ3นี่บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่ได้เขียนไว้นั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะเราควรจะอ่านพระธรรมวิวรณ์เป็นระยะนะครับผมคิดว่านี่สำคัญแล้วก็เราควรจะจดจำใส่ใจไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ความสำเร็จของพระธรรมวิวรณ์นั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วเปาโลได้กล่าวไว้ในโรมบทที่13ข้อ11บอกว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นก็ใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อให้เราตื่นตัวแล้วก็เฝ้าระวังไม่ไปตามกระแสของโลกนี้นะครับเพราะว่าในยุคสุดท้ายมันจะมีการเขย่าการเปลี่ยนแปลงและอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นหนักหน่วงกว่าในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้ดีและผมคิดว่าพระธรรมวิวรณ์เนี่ยถ้าเราอ่านเป็นระยะจะช่วยทำให้เรามีสติแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกเหมือนกับคนอื่นนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็มีคำทักทายนะครับแล้วก็บทสรรเสริญพระเจ้ายอห์นได้พูดถึงตัวเขาเองนะครับเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้แล้วบอกว่าจะเขียนถึงคริสตจักรทั้ง7นะเป็นในข้อ4ยอห์นเราขอเรียนคริสตจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียคำว่าแคว้นเอเชียนี่เป็นประเทศตุรกีนะครับทางตะวันตกของประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้แปลกนะครับสมัยของยอห์นนั่นเป็นดินแดนของคริสเตียนแต่ปัจจุบันนี้เป็นดินแดนของมุสลิมนะเป็นดินแดนของมุสลิมเดิมก่อนหน้านั้นเป็นดินแดนของคริสเตียนนะครับ
ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้พูดถึงตรีเอกานุภาพในที่นี้นะครับว่าพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาซึ่งได้บรรยายไว้ว่าพระเจ้าพระบิดาก็คือผู้ที่ดำรงอยู่ในอดีตดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ที่จะปรากฏในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็พระวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าทั้ง7นี่หมายถึงความบริบูรณ์เลข7นี่เป็นเลขบริบูรณ์คือพระวิญญาณของพระเจ้านะครับที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งได้อธิบายถึงพระองค์ว่าเป็นพยานผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายและครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ของโลกนี้พระเยซูผู้ทรงรักเราปลดปล่อยเราจากความบาปด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์และตั้งเราเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์อันนี้บรรยายยาวหน่อยนะครับเมื่อพูดถึงพระเยซูคริสต์เพราะว่าเซนเตอร์หรือว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดในหนังสือวิวรณ์นะครับคือพระเยซูคริสต์คือพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นผู้ที่เด่นที่สุดตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่22นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งการสำแดงของพระธรรมวิวรณ์นะครับแล้วก็ได้พูดถึงพระองค์นั้นผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะครับแล้วก็ตั้งเราไว้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาซึ่งการเป็นปุโรหิตของพวกเรานั้นอยู่ใน1เปโตรบทที่2ข้อ5และข้อ9นะเป็นพันธสัญญาใหม่เป็นการเปิดเผยและเป็นการสำแดงของพระเจ้าและเปิดทางใหม่ให้เราได้มีฐานะซึ่งถ้าเป็นพระคัมภีร์เดิมเราไม่มีสิทธิ์ได้เป็นปุโรหิตเลยนะครับแล้วไม่มีสิทธิ์เป็นคนของพระเจ้าได้แต่ว่าในพระเยซูคริสต์เราได้รับเกียรติอันสูงยิ่งนี้จากพระเจ้านะครับตรงนี้ก็เป็นการย้ำแล้วในข้อ7พูดถึงว่าพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์อันนี้พูดสอดคล้องกับที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกในมัทธิวบทที่24ข้อที่30ว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เสด็จมาในหมู่เมฆปรากฏบนท้องฟ้านะฮะและเราทั้งหลายจะเห็นพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้าในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์เวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งทั้งโลกนี้จะเห็นพระองค์นะครับจะเห็นพระองค์ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนการสำแดงของพระเจ้าบนท้องฟ้านะครับจะเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากนะครับแล้วก็เมื่อพระองค์ปรากฏแบบนั้นเราก็จะดีใจแต่ชาวโลกที่ไม่เชื่อพระเยซูจะตกใจและกลัวมากน่ากลัวมากเพราะว่าสิ่งซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้และคนไม่น้อยของโลกก็อาจจะได้รับรู้เรื่องนี้แต่ว่าไม่เชื่อแล้วก็เยาะเย้ยวันนั้นเนี่ยเขาจะเห็นนะครับแล้วก็จะกลัวมากแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญนะเหตุเนื่องจากการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะว่าเขาตระหนักว่าวาระแห่งการพิพากษาได้มาถึงแล้วเมื่อพระเยซูมาความรอดของเราก็สมบูรณ์การไถ่ของเราก็สมบูรณ์เอเมนไหมแต่การลงโทษของพระเจ้าสำหรับคนชั่วก็สมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกหนึ่งก็ดีใจมากไอ้พวกหนึ่งก็ตกใจและกลัวมากมันจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับกับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่โลกนี้เคยมีมานะครับก็จะปรากฏขึ้นนะแล้วก็จะไม่เป็นที่สงสัยอีกต่อไปนะทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาในเวลาของพระเจ้าแล้วก็ในข้อ8ก็ย้ำนะครับที่พระเจ้าผู้สูงสุดนะครับได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าเราเป็นกอไก่และหอนกฮูกเพราะว่าอัลฟาเนี่ยเป็นอักษรตัวแรกของภาษากรีกและโอเมก้าเนี่ยเป็นอักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีกพันจันชนะไทยก็กอไก่ตัวสุดท้ายคือฮอนอคุหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้เปิดฉากโลกนี้
พระเจ้าเป็นผู้ปิดฉากของโลกนี้ในหนังสือปฐมกาลขึ้นมาก็พระเจ้าในปฐมกาลพระเจ้านะครับและหนังสือวิวรณ์ก็จบลงที่พระเจ้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยจึงเป็นหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่พูดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกและก็จบลงที่จุดสิ้นสุดของโลกเพราะว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถที่จะบอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เปิดฉากและพระองค์ก็เป็นผู้ที่ปิดฉากนี้เพราะอันนี้คือพระเจ้าของเรานะครับที่เราติดตามแล้วก็ปฏิบัติไม่มีใครที่ทำแบบนี้ได้นอกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะพระองค์เป็นผู้สร้างแล้วพระองค์ก็เป็นผู้จัดการในสิ่งสร้างนั้นให้มันล่มสลายไปและสร้างโลกใหม่และท้องฟ้าใหม่ขึ้นมาเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราติดตามพระเจ้าองค์นี้แล้วก็ในวิวรณ์บทที่1ตั้งแต่ข้อ9นะครับถึงข้อที่20นะครับก็ได้พูดถึงนิมิตพระเยซูผู้ประทับอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้ง7เราอยากทราบว่าพระเยซูเวลานี้อยู่ในสภาวะแบบไหนให้อ่านพระธรรมตอนนี้แล้วก็จะรู้ว่าพระเยซูเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดานั้นมีพระลักษณะอย่างไรเนี่ยหนังสือวิวรณ์เนี่ยชัดเจนที่สุดเราไม่ทราบว่าพระเยซูก่อนมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรนะเราทราบว่าพระเยซูมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้33ปีนะประมาณนั้นแล้วเราก็ทราบว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและมีกายใหม่แต่พระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาและมีกายใหม่นั้นยังเป็นพระเยซูที่ไม่ได้เสด็จขึ้นรับพระสิริเบื้องขวาของพระบิดาแต่ในวิวรณ์ที่ยอห์นเห็นเนี่ยคือพระเยซูผู้เสด็จขึ้นรับพระสิริและอยู่เบื้องขวาของพระบิดาคือพระเยซูซึ่งเป็นอยู่ในเวลานี้นะครับพระลักษณะของพระองค์น่าสนใจมากนะครับทีนี้ยอห์นก็เปิดฉากโดยพูดในข้อ9ว่าเขาคือยอห์นผู้ร่วมในความยากลำบากในอาณาจักรของพระเจ้าในอาณาจักรที่เป็นอยู่แล้วก็ในความอดทนในพระเยซูและบอกว่ามาอยู่ที่เกาะปัตมอสเนี่ยเพราะเหตุพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานของพระเยซูคือถูกจับลงโทษปล่อยเกาะเพราะประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็บอกว่าพระวิญญาณดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ายอห์นรู้ว่าวันนั้นคือวันอาทิตย์นะครับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคือวันอาทิตย์ไม่ใช่วันสะบาโตนะครับวันขององค์พระวิญญาณเป็นเกร็ดนิดหน่อยนะครับเมื่อเรื่องราวของพระเยซูถูกไปประกาศไปท่ามกลางคนต่างชาติเนี่ยวันที่สำคัญของคริสตจักรเปลี่ยนจากวันสะบาโตเนี่ยมาเป็นวันอาทิตย์คือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคริสตจักรถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของอัครทูตและผู้เผยชนะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของโมเสสนะครับหรือว่าพระบัญญัติในพระบิดาเดิมแต่สร้างขึ้นบนรากฐานของผู้เผยชนะและอัครทูตเพราะฉะนั้นเมื่ออัครทูตและผู้เผยชนะได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ยึดเอาวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายที่เรียกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นการนมัสการของคริสตจักรจึงเป็นวันอาทิตย์อันนี้เป็นเกร็ดนิดหน่อยให้เราได้ทราบหลายคนไม่เข้าใจเอ๊ะมันเปลี่ยนแต่เมื่อไหร่เพราะคนยิวเขานมัสการกันวันสะบาโตนะวันเสาร์แต่ทำไมเราคริสเตียนเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ก็มีที่มาที่ไปนี้นะครับเพราะว่าบางคนบอกพระเยซูเป็นเจ้ามีอำนาจเหนือวันสะบาโตเหมือนพระองค์ฟื้นมาจากความตายในวันอาทิตย์เราจึงยึดเอาวันนั้นเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและนมัสการพระองค์ในวันนั้นแล้วก็ยอห์นได้รับนิมิตที่มาจากพระเจ้านะครับจากพระเยซูคริสต์โดยได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังนะแล้วก็เสียงนั้นก็สั่งก็คือเสียงของพระเยซูคริสต์นั่นเองที่ตรัสกับเขาสิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและส่งไปให้คริสตจักรทั้ง7คือคริสตจักรเอเฟซัสสเมอร์นาเปอร์กามัมทิยาธิราเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองลาโอดิเซียนะคริสตจักรทั้ง7
คริสตจักรทั้ง7เนี่ยอยู่ทางตะวันตกของตุรกีในปัจจุบันนี้นะครับแผนที่มีนะฮะเราจะเห็นนะฮะคริสตจักรเอเฟซัสโอ้เป็นสีเหลืองนะฮะเป็นสีเหลืองเห็นเป็นจุดแดงๆนะครับคือเขาจะเรียงขึ้นข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เฉียงออกมาทางขวามือนะครับเป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับเวลาที่จดหมายเขียนไปเนี่ยจะเรียงลำดับไปเลยนะครับเอเฟซัสสเมอร์นาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เฉียงออกทางนี้นะครับลงไปเพราะจะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับทั้ง7คริสตจักรเป็นการสำแดงนะกับคริสตจักรทั้ง7แต่แท้ที่จริงแล้วคริสตจักรทั้ง7นี่ครับเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหมดในเวลานั้นแล้วก็เขียนไปถึงคริสตจักรทั้ง7แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีการส่งกระจายไปนะครับและในสุดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่ที่ถูกก๊อปปี้นะครับถูกคัดลอกแล้วก็อ่านไปทั่วในคริสตจักรทุกแห่งนะครับแต่ว่าฉบับต้นจริงๆแล้วเนี่ยเขียนถึงคริสตจักรทั้ง7นะที่มีอยู่ในประเทศตุรกีในเวลานั้นนะแล้วก็สิ่งที่ยอห์นบันทึกไว้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อยอห์นหันไปตามเสียงนั้นนะครับภาพที่ยอห์นเห็นเนี่ยนะก็คือยอห์นเห็นคันประทีปทองคำนะครับคันด้วยกันนะครับคันประทีปอันนี้ก็เป็นภาพพจน์นะครับเล็งถึงคริสตจักรทั้ง7นะคริสตจักรทั้ง7คันประทีปแล้วก็เพราะในข้อ20บอกว่าคันประทีปทั้ง7นั่นก็คือหมายถึงคริสตจักรทั้ง7นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังเห็นผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ก็คือรูปร่างก็เป็นมนุษย์เนี่ยนะนั่นคือพระเยซูคริสต์นะครับทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาทคาดแถบทองคำที่พระอุระนะครับคาดไว้ที่หน้าอกนะแล้วก็บอกว่าพระเศียรนะครับก็คือศีรษะแล้วก็พระเกศาคือผมนะครับของพระองค์เนี่ยขาวเหมือนอย่างขนแกะวงเล็บต้องเป็นแกะที่สะอาดนะครับขาวนะฮะขาวจริงๆนะฮะเพราะแกะเมืองไทยดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขนนะฮะต้องเป็นแกะที่นิวซีแลนด์นะฮะแกะที่นั้นขาวสะอาดขาวเหมือนอย่างหิมะขาวเหมือนอย่างหิมะเคยเห็นหิมะไหมหลายคนไม่เคยเห็นนะครับผมเคยเห็นแล้วนะครับอยู่ต่างประเทศแล้วเวลาต้องแสงอาทิตย์เนี่ยท่านมองนานๆเนี่ยจะตาบอดได้นะเพราะว่ามันส่องเป็นประกายนะครับเหมือนหลอดนีออนเนี่ยสะท้อนนะฉะนั้นก็นั่นคือลักษณะที่เห็นนะครับแล้วก็พระเนตรของพระองค์คือตาของพระเยซูเนี่ยเหมือนเปลวไฟไม่ออกนะครับอาจจะเป็นเหมือนไฟฉายก็ได้นะส่องมานะเราก็จินตนาการนะครับอย่างที่บอกนะครับคือยอห์นเห็นเนี่ยเขาก็จะเขียนไปตามที่เขานึกได้ตามคำพูดที่เขามีอยู่เขาก็บรรยายเราก็อ่านเสร็จก็ต้องจินตนาการไปแต่ไม่รับประกันว่าที่เราจินตนาการกับที่ยอห์นเห็นเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันหนึ่งเราจะเห็นนะพระองค์เอเมนไหมเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นอยู่พระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริดหลอมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพระสุรเสียงของพระองค์นั้นเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายแต่ก่อนผมอ่านเนี่ยผมไม่เข้าใจเท่าไหร่จนกระทั่งพระเจ้าก็เมตตานำผมไปยืนอยู่ข้างๆน้ำตกไนแอการาโอ้โหผมเข้าใจเลยฮะไอ้น้ำเสียงมากหลายเนี่ยมันดังมากแต่ว่าไม่แสบแก้หูแต่มันดังมากจริงๆแล้วก็กลบทุกเสียงเลยเราจะตะโกนให้ดังขนาดไหนจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเสียงน้ำตกนั้นมันกลบหมดมันเป็นเสียงที่ดังมากๆแต่มันไม่ดังแบบแสบแก้หูมันดังแบบมีพลังนั้นเสียงพระเยซูคริสต์จะเป็นแบบนั้นนะครับดังมากมีพลังพลานุภาพ
แต่ไม่แสบแก้วหูนะครับแล้วก็พระหัตถ์ขวาของพระองค์เนี่ยถือดวงดาว7ดวงนะครับดวงดาวนั้นหมายถึงทูตสวรรค์ประจำคริสตจักรทั้ง7นะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าแต่ละคริสตจักรมีทูตสวรรค์ประจำคริสตจักรผมก็คิดว่าใจสมานนี่ก็มีทูตสวรรค์ประจำคริสตจักรแต่ว่าทูตสวรรค์ใจสมานต้องทำงานหนักหน่อยเพราะมีคดีที่ดินนะฮะต้องฟังคำอธิษฐานวิงวอนอยู่เรื่อยนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วก็มีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์นะฮะพระวจนะของพระเจ้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันที่ออกมานะครับแล้วก็พระพักของพระองค์เหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้านี่คือพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเมื่อเราอ่านหนังสือพระกิตติคุณเนี่ยเราจะไม่พบลักษณะแบบนี้ของพระเยซูแม้ว่าพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์ยังไม่ได้เสด็จขึ้นรับพระสิรินะยังไม่ได้เสด็จขึ้นรับพระสิริพระองค์เพียงแต่รับกายใหม่นะเป็นขึ้นมาเป็นกายที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้ทะลุกำแพงทะลุต่างๆได้นะครับเป็นกายที่ไม่มีเลือดนะแต่เป็นกายที่มีกระดูกมีเนื้อจับต้องได้นั่นคือพระลักษณะของพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายแต่ว่ายังไม่ได้รับพระสิริแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์ที่เห็นเนี่ยคือพระเยซูที่รับพระสิริแล้วอยู่เบื้องขวาของพระบิดาแล้วเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริพระองค์จึงเทพระวิญญาณลงมาแล้วพวกเหล่าสาวกที่รอในห้องชั้นบนก็ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนั้นก็เป็นสัญญาณเป็นสายที่บอกว่าพระเยซูเนี่ยได้เสด็จขึ้นรับพระสิริของพระองค์แล้วนะครับเป็นพระสิริที่พระองค์มีกับพระบิดาก่อนที่โลกนี้จะมีมานะครับก่อนที่พระองค์จะมารับสภาพเป็นมนุษย์อันนั้นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยไว้ซึ่งเราเห็นถึงลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์เวลานี้แตกต่างไปจากพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์เป็นมนุษย์เนี่ยมากทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพนิมิตที่เห็นนี่เองนะครับเมื่อยอนเห็นเนี่ยก็บันทึกถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายนะครับคือพระสิริของพระเจ้าการสำแดงของพระเจ้าเนี่ยทำให้ยอนเนี่ยล้มลงไปหลายคนบอกเอ๊ะการรับฤทธิ์เดชแล้วล้มลงในมีไหมมีฮะในเนี่ยข้อ17นะฮะอันนี้ไม่ได้รับฤทธิ์เดชแต่เห็นนิมิตก็ล้มลงไปเลยนะครับเป็นเหมือนคนตายคือแน่นิ่งไปเลยนะครับแล้วพระเยซูก็วางพระหัตถ์ขวาบนยอนนะครับแล้วก็ตรัสว่าอย่ากลัวเลยนี่เป็นคำปลอบโยนนะครับมีเยอะมากคำว่าอย่ากลัวเลยเวลาทูตสวรรค์ปรากฏกับใครก็ตามนะครับทูตสวรรค์มักจะพูดว่าอย่ากลัวเลยและผมเชื่อว่าถ้าทูตสวรรค์มาปรากฏในห้องนี้ทูตสวรรค์ก็จะพูดคำนี้เหมือนกันว่าอย่ากลัวเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเรากลัวแน่นอนนะฮะกลัวแน่นอนนะฮะหลายคนบอกโอ้อยากเห็นพระเจ้ามาพอเห็นว่ากลัวหน้าดูนะฮะก็อันนี้ก็อย่ากลัวเลยเราเป็นเรื่องเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายนะพระเยซูอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ต้นแล้วพระองค์ก็อยู่กับพระบิดานะครับในเบื้องปลายเปิดและปิดนะโดยพระองค์ด้วยเหมือนกันเราเป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วนะบนไม้กางเขนนะครับพระเยซูคริสต์คำนี้มีความหมายมั้ยครับเราได้ตายแล้วเพราะแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าตายไม่เป็นพระเจ้าไม่มีคำว่าตายฉะนั้นคำว่าเราได้ตายแล้วก็เป็นการตอกย้ำว่าพระเยซูได้มาเป็นมนุษย์จริงๆและได้ตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้ชิมความตายเพื่อเราทุกคนเพื่อเราจะได้ไม่ถูกพิพากษานะครับจะได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วแต่นี่เนี่ยเรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจนี่คือพระเยซูการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคือฟื้นมาจากความตายแล้วไม่ตายอีกเลยเพราะว่าเรารู้นะครับมีหลายคนที่เคยมีเรื่องที่บันทึกนะครับแม้คริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็เคยมีนะครับตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเคยได้ยินไหมนะฟื้นขึ้นมาแต่พวกเรานั้นที่ฟื้นขึ้นมาสุดท้ายตายหมดไม่เหลือนะมีพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ฟื้นแล้วไม่ตายอีกเลยนะครับดำรงอยู่เป็นนิจนะและอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย
นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับนะครับในการที่พระองค์จะตัดสินแล้วก็พิพากษาแดนมรณาแดนแห่งความตายนี่เป็นสถานที่จริงนะครับเป็นที่ที่วิญญาณจิตของมนุษย์จะไปอยู่ที่นั่นหลังจากที่ออกจากร่างก็จะไปอยู่ที่แดนมรณาเพื่อรอการพิพากษาใหญ่ที่บัลลังก์ข่าวที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อปิดฉากทุกอย่างในโลกนี้แล้วการตัดสินสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อปิดฉากแล้วก็เป็นการตัดสินครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนึกออกไหมฮะศาลนี้เปิดครั้งเดียวพิพากษาทีเดียวปิดฉากนะครับไม่เหมือนศาลในโลกนี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็คดีก็เข้ามาเรื่อยๆอันนี้ไม่มีนะครับเก็บแล้วก็ทีเดียวนะครับเคลียร์บัญชีทั้งหมดนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นในพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นผู้ถือกุญแจคำว่ากุญแจเนี่ยก็คือสิทธิอำนาจเป็นผู้ที่ชี้ขาดเป็นผู้ที่กำหนดนะครับขอบคุณพระเจ้าแดนแห่งความตายนะอันนี้ในลูกาบทที่16นะจำไม่ผิดนะครับพระเยซูเปิดเผยเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสจำได้ใช่ไหมเศรษฐีกับลาซารัสนะลาซารัสได้ไปอยู่ที่ไหนที่อกของอับราฮัมได้รับสันติสุขเศรษฐีไปอยู่ไหนในแดนมรณาทุกทรมานมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นนะแล้วพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือแดนมรณานะครับเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อในพระองค์ผู้ควบคุมนะในแดนมรณานั้นแล้วก็พระเยซูบอกว่าเปิดเผยนะครับดวงดาวทั้ง7ดวงคือทูตสวรรค์และคันประทีปทั้ง7นั้นคือคริสตจักรทั้ง7นะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เปิดเผยนะแล้วก็บอกให้ยอห์นนะครับเป็นผู้ที่เขียนบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่พระเจ้าพระเยซูได้สำแดงแก่เขาและนี่จึงเป็นที่มาของจดหมายนะครับคือพระธรรมวิวรณ์นะที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เดินเรื่องไปเลยนะครับเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเยอะมากนะเดี๋ยวสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราจะมีการเบรกเรามาถึงในบทที่2เลยนะครับในบทที่2บทที่2กับบทที่3เนี่ยคราวนี้เราเข้าเรื่องละเมื่อกี้ทั้งหมดนั้นเป็นบทนำบทเกริ่นนำนะครับแต่แรกให้รู้ว่าใครเขียนที่มาเป็นยังไงต่างๆนี้นะครับทีนี้มาถึงช่วงแรกของเนื้อหาเลยนะครับก็คือคริสตจักรทั้ง7นะครับคริสตจักรทั้ง7อันนี้นะครับถึงแม้จะเขียนถึงคริสตจักรทั้ง7แต่ว่าสิ่งที่พระเยซูได้เปิดเผยในคริสตจักรทั้ง7เนี่ยมันเป็นสภาพจริงที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้มาเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามองคริสตจักรอย่างไรนะแล้วพระองค์มีคำตำหนิยังไงบ้างคำต่อว่ายังไงบ้างคำหนุนใจยังไงบ้างและที่สำคัญนะครับก็คือพระเยซูพูดถึงบำเหน็จรางวัลที่จะให้หลังจากหนังสือพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเราก็เลยทำให้เรารู้ว่าในสวรรค์เนี่ยความเป็นอยู่ของเราเนี่ยยังมีความแตกต่างกันในสวรรค์เพราะฉะนั้นแต่ว่าความแตกต่างนั้นถูกกำหนดจากการประพฤติปฏิบัติของเราในโลกปัจจุบันนี้เรารอดแต่เมื่อเรารอดแล้วเนี่ยสภาพที่เราจะไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันด้วยเพราะอันนี้น่าสนใจมากแล้วทำไงเราจึงจะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับรอดแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นนะเมื่อเรามีโอกาสนะสำหรับโจรเป็นพระนางเขนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสหรอกอันนั้นก็รอดเหมือนรอดจากไฟเพราะว่าไม่รู้เขาจะทำอะไรเพราะถูกตึงไว้นะครับได้แต่ร้องเรียกนะหลายคนมีโอกาสมากนะครับที่จะทำอะไรหลายอย่างแต่น่าเสียดายบางคนรอดเหมือนรอดเหมือนโจรคนนั้นเหมือนกันรอดจากไฟนะฮะเพราะตั้งแต่เชื่อพระเยซูก็เหมือนถูกตึงไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้ว่าผู้ที่จะมีชัยชนะผู้จะรับบำเหน็จนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างเพราะอันแรกสุดเลยนะครับคริสตจักรแรกที่เรา
จะมาพิจารณาก็คือคริสตจักรเอเฟซัสเราต้องเข้าใจไว้คริสตจักรเอเฟซัสนี้เป็นคริสตจักรใหญ่นะครับในบรรดา7คริสตจักรเนี่ยคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคือคริสตจักรเอเฟซัสเป็นคริสตจักรหลักนะครับที่เปาโลก็ได้ไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นแล้วก็สอนอยู่นานนะครับเอเฟซัสเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการสั่งสอนของเปาโลพูดว่าเปาโลตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์ที่เอเฟซัสสอนอยู่ที่นั่นนะนานทีเดียวแล้วก็เป็นคริสตจักรที่ติโมธีเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลอยู่คริสตจักรนี้แล้วก็ยอนเนี่ยก็เป็นผู้นำอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้และเขาเข้าใจว่ามารีมารดาพระเยซูเนี่ยก็เสียชีวิตในคริสตจักรแห่งนี้เพราะคริสตจักรนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาแล้วก็เป็นคริสตจักรเด็ดนะเป็นคริสตจักรหลักที่สำคัญนะของอาณาจักรโรมันในเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้ทราบก็เป็นคริสตจักรแรกนะครับที่จดหมายนี้ได้พูดถึงนะครับอยู่ในบทที่2ข้อ1ถึงข้อ7นะครับคริสตจักรเอเฟซัสคริสตจักรนี้นะครับเป็นตัวแทนในการสื่อสารความจริงในลักษณะบางอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการจะเปิดเผยในแต่ละคริสตจักรที่จดหมายไปถึงเนี่ยจะเปิดเผยลักษณะของพระเยซูที่ไม่เหมือนกันนะในคริสตจักรเอเฟซัสเนี่ยจะเปิดเผยพระลักษณะของพระเยซูคือผู้ถือดวงดาว7ดวงที่มือขวาและดำเนินท่ามกลางประทีปทองคำทั้ง7เป็นการย้ำว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นของพระเยซูคริสต์ทุกคริสตจักรเลยขอบคุณพระเจ้ารวมทั้งคริสตจักรใจสมานด้วยเอเมนมั้ยเพราะฉะนั้นแขกเอาไปไม่ได้หรอกคริสตจักรเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้านะฮะเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้านะและพระองค์ก็เป็นผู้ประทับอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์นะครับอันนี้เน้นถึงความเป็นเจ้าของนะครับขอบคุณพระเจ้าเราเป็นของพระเยซูคริสต์คริสตจักรเป็นของพระองค์ทุกสิ่งเราทำเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นเจ้าของคริสตจักรเห็นไหมผมเป็นสิบาเนี่ยก็เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าของคริสตจักรนะครับเป็นผู้รับใช้นะรับใช้พวกเราก็รับใช้พระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วพระองค์ก็เป็นเจ้าของวันหนึ่งพระองค์ก็จะมารับของพระองค์ไปนะหวังว่าเราทุกคนที่นี่เป็นของพระองค์นะเห็นไหมใครไม่เป็นของพระองค์นี่ถูกทิ้งไว้รับรองนะพระองค์ไม่เอาไปนะพระองค์จะเอาเฉพาะที่เป็นของพระองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในพระธรรมจดหมายทั้ง7ฉบับเนี่ยจะมีคำนี้อยู่เสมอคือคำว่าเรารู้จักการกระทำของเจ้าขอให้รู้นะครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรเนี่ยพระเยซูรู้หมดพระองค์เห็นพระองค์รับรู้ฉะนั้นขอให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเอเมนไหมมนุษย์อาจจะมองไม่เห็นแต่พระเยซูเห็นแล้วพระองค์เห็นในสภาพที่เป็นจริงด้วยนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้นะครับบางทีเราก็อยู่ในโลกแห่งมายานะครับภาพลวงตาการสร้างภาพอะไรต้องมีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพระเยซูเนี่ยเห็นภาพที่แท้จริงเห็นสภาพที่แท้จริงแล้วพระองค์ก็ระบุไปเลยว่าแต่ละคริสตจักรเป็นอย่างไรในสายตาของเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เพียงแต่คริสตจักรชีวิตของเราแต่ละคนก็เหมือนกันนะครับชัดเจนต่อพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมเวลานั้นนะครับพอเราไปพบพระเยซูเราจะเซอร์ไพรส์มากนะเราจะประหลาดใจมากบางคนที่เราคิดว่าจะรับบำเหน็จเยอะไม่ได้นะหรือได้นิดเดียวบางคนเราคิดว่าคงไม่ได้มั้งได้ตั้งเยอะเพราะว่าผู้ที่ให้คะแนนจริงๆคือพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าเอาละครับเราเบรก15นาทีเดี๋ยวเรามาเรียนต่โอเคพี่น้องเราเข้าประจำที่นะครับก่อนเบรกเราพูดถึงจดหมายที่ไปถึงคริสตจักรเอเฟซัสเรื่องบอกว่าเอเฟซัสนั้นยังเป็นศูนย์กลางของการกราบไหว้รูปเคารพอันใหญ่นะครับแล้วก็พวกหมอดูคนทรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นแหล่งใหญ่ด้วยนะ
เราจำได้ใช่ไหมในกิจการที่บอกเขาเอาตำรามาเผาที่กลางเมืองนะครับมูลค่าตั้งเป็นแสนนะครับแล้วก็มีการทำรูปเคารพเยอะมากที่เมืองนี้นะครับแล้วก็เทวสถานที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็คือเจ้าแม่อาร์เทมิสนะครับของเมืองนี้ก็เพราะฉะนั้นเอฟเฟซัสด้านเรื่องรูปเคารพด้านการกราบไหว้ต่างๆก็เป็นศูนย์กลางแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ได้อวยพรให้คริสตจักรเอเฟซัสก็กลายเป็นคริสตจักรใหญ่นะครับและเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในแถบนั้นนะครับเรียกว่าแคว้นเอเชียสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะครับเกี่ยวกับความประพฤติของคริสตจักรที่เอเฟซัสเนี่ยในบทที่2ข้อ2บอกว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรักตำและความทรหดอดทนของเจ้ารู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่วได้เจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาอันนี้คือคำชมนะครับแล้วก็เป็นการบอกให้กับคริสตจักรแห่งนี้ได้รู้ว่าการทุ่มเทของพวกเขาความอดทนความเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรับรู้นะครับแล้วก็ได้ตระหนักนะแล้วก็คริสตจักรนี้ก็ได้พิสูจน์นะครับคนที่อ้างตัวว่าอัครทูตแต่ว่าไม่ได้เป็นจริงๆแล้วก็ได้เห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่โกหกคือคริสตจักรเอเฟซัสเป็นคริสตจักรใหญ่แล้วก็มีผู้นำที่เรียกว่ามีหลักข้อเชื่อมีอะไรต่างๆที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเทียมเท็จพวกอะไรเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาล่อลวงคริสตจักรให้หลงไปได้นะเพราะว่าตั้งแต่สมัยของเปาโลแล้วที่มีพวกที่อ้างตัวเป็นอัครทูตแล้วก็ไปตามคริสตจักรต่างๆแล้วก็ไปสอนเพื่อจะล่อลวงแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจากคริสตจักรเหล่านั้นนะครับแต่สำหรับคริสตจักรเอเฟซัสเขารู้ความจริงนะครับเนื่องจากว่าคริสตจักรเนี่ยเปาโลวางรากฐานไว้ดีนะรากฐานจำได้ไหมครับจดหมายของเปาโลที่เขียนนะครับเกี่ยวกับโดยเฉพาะจดหมายเอเฟซัสเนี่ยเป็นจดหมายที่พูดถึงคริสตจักรความเป็นคริสตจักรว่าเป็นไงเพราะคริสตจักรนี้เป็นหลักและรู้ความจริงนะฮะตรงนี้ก็สืบทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยของยอนนะครับแล้วก็ทิโมธีก็เป็นศิษย์รักของเปาโลแล้วก็เป็นผู้นำของคริสตจักรเอเฟซัสเป็นสิบานที่นี่เพราะคริสตจักรนี้จึงเป็นหลักนะครับแล้วก็ยึดมั่นในความจริงแต่ว่าก็มีข้อต่อว่าในเรื่องของความเชื่อนี่โอเคยืนหยัดต่างๆเหล่านี้แต่ข้อต่อว่าคืออะไรครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยละทิ้งความรักดั้งเดิมละทิ้งความรักดั้งเดิมหมายถึงอะไรครับหมายถึงความรักครั้งแรกเมื่อรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าใหม่ๆนะครับความรักที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มเชื่อในพระเยซูเวลานั้นเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นความผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ทราบเราเคยมีความรักแบบนี้ไหมรักครั้งแรกผมเคยนะครับเพื่อผมอ่านนี่ก็รู้นะครับผมเชื่อพระเยซูมา40กว่าปีนะ40กว่าปีก่อนตั้งคริสตจักรใจสมานใน1ปีคริสตจักรใจสมานตั้งมา40ปีผมก็เชื่อมา41ปีนะโอ้ตอนนั้นความรักดั้งเดิมนี่ยอดเยี่ยมวิเศษมากนะครับนั่งบนรถเมย์ก็ยิ้มได้คนเดียวนะฮะมีความสุขมากนะครับนะก็แล้วก็ใครจะด่าว่าไงว่าโง่ว่าถูกล้างสมองเราไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะว่าเราได้ประทับใจกับความรักของพระเยซูคริสต์เจ้ามากทีเดียวแล้วก็ได้รุ่นเดียวกับผมนะครับบางคนก็ถูกไล่ออกจากบ้านแล้วมานอนโบสถ์นะฮะก็ยอมอะไรก็ยอมทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความรักดั้งเดิมมันมีพลังมากครับแล้วก็มันเป็นความสดใสความชื่นชมยินดีแต่พอติดตามพระเจ้านานๆไปมันหายความรักดั้งเดิมเพราะว่าความเคยชินผมไม่ทราบคุณหรือเป็นไงแต่ว่าความรักดั้งเดิมมันหายไปต้องฟื้นฟูกลับขึ้นมานะครับฟื้นฟูกลับขึ้นมาที่เอเฟซัสก็เหมือนกันเขาเริ่มต้นด้วยความรักแต่จบลงด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบนะแต่มันขาดความรักไปแล้วก็เลยโดนต่อว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าความรักใหญ่ที่สุดเอเมนไหมความรักใหญ่ที่สุดเราจำได้ไหม
1โครินธ์บทที่13แม้ข้าพเจ้าจะมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาไปได้แม้ข้าพเจ้าจะมีความรู้ทั้งสิ้นแม้ข้าพเจ้าจะยอมตัวเอาไปเผาไฟใช่ไหมจะยอมบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นความรักใหญ่ที่สุดความรักสำคัญที่สุดบัญญัติข้อแรกใหญ่ที่สุดคืออะไรรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดเห็นไหมมันตรงนี้แหละครับเมื่อขาดความรักพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเพราะพระเจ้าเป็นความรักฉะนั้นความรักสำคัญมากพวกเขาละทิ้งความรักดั้งเดิมไปแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราเนี่ยไม่มีความรักดั้งเดิมเพราะความรักของพระเจ้าใหม่เสมอทุกเวลาเช้าเห็นไหมความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีรักดั้งเดิมพระเจ้ามีแต่รักปัจจุบันและรักไม่เปลี่ยนแปลงแต่รักของมนุษย์เนี่ยรักดั้งเดิมมีรักรุ่นเก่ากับรักรุ่นใหม่นะมีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่เรารับใช้พระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรารับใช้พระเจ้าโดยไม่มีความรักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าอยากให้ความรักเป็นแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ในการรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าว่าเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราติดตามพระเจ้าเนี่ยเพราะอะไรเรารับใช้พระเจ้าเพราะอะไรความรักมีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะผมก็เห็นบางคนก็ทุ่มเททำงานเพื่อพระเจ้าแต่บางครั้งเราไม่ได้สำรวจตัวเองว่าความรักมันหล่นหายไปมันเหลือแต่หน้าที่และความรับผิดชอบนะรับใช้ไปก็บ่นไปรับใช้ไปก็ว่าไปรับใช้ก็เองเครียดอะไรทำนี่อะไรนะครับดูเหมือนว่าความรักมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพระเยซูจึงบอกว่าเจ้าจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นนะหล่นลงมาในเรื่องของความรักแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็กลับไปทำตามอย่างที่ในตอนแรกที่เพิ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือจุดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและชื่นชมยินดีนะครับเดินกับพระเจ้าด้วยความรักพระเจ้าพูดถึงชนชาติอิสราเอลเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกที่เขาตามพระเจ้าออกมาจากอียิปต์น่ะเขาติดตามด้วยความรักแต่พอมานานๆเข้าความรักก็หายไปก็เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะมันเกิดขึ้นกับคริสตจักรเอเฟซัสมันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันฉะนั้นเราต้องฟื้นฟูความรักให้กลับคืนมานะครับอยู่เสมอเติมหัวใจเราให้เต็มล้นด้วยความรักที่มาจากพระองค์นะครับแล้วก็บอกให้กลับใจใหม่นะแต่ว่าก็บอกว่าถ้าไม่กลับใจเนี่ยจะมาหาแล้วก็ย้ายคันประทีปออกจากที่ของมันนะนอกจากจะกลับใจใหม่ก็คือว่าพระพรของพระเจ้านะครับกำลังและแสงสว่างของพระเจ้านะที่เคยมีอยู่เนี่ยจะเจือจางไปนะจากชีวิตของเขาถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฟื้นฟูความรักนั้นได้กลับคืนมานะอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับความสว่างจะค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตของคริสเตียนจะเหลือแต่พิธีกรรมและหน้าที่แต่ขาดความรักนะขาดความรักฉะนั้นอันนี้เราต้องระวังด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นทางแก้คืออะไรคือกลับใจใหม่แล้วก็กลับมาสู่ความรักดั้งเดิมของพระเจ้าคำชมนะครับในที่นี้บอกว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคเลาที่ตัวเราเองก็เกลียดชังนิโคเลานะครับหรือนิโคลัสเนี่ยเป็นผู้คนที่ก่อตั้งลัทธินี้นะครับชื่อนิโคลัสคนคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดของมัคคณายกที่คริสตจักรอันติโอคเขาเคยเป็นผู้นำของคริสตจักรมาก่อนนะฮะนิโคลัสนิโคลัสคนนี้ทีนี้ความเชื่อเขาบิดเบือนไปนะครับก็คือว่าเขาเน้นเรื่องเสรีภาพของคริสเตียนจนกระทั่งตกขอบไปเลยนะเน้นเสรีภาพของคริสเตียนว่าทำให้คริสเตียนเนี่ยมีอภิสิทธิ์
เหนือพระบัญญัตินะโดยเขาสอนว่าคริสเตียนสามารถทำบาปได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อวิญญาณจิตของคริสเตียนหมายถึงว่าถ้าเราทำบาปไปเนี่ยมันก็มีผลกระทบแค่ร่างกายเนื้อหนังแต่จะไม่มีผลกระทบต่อจิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าเสรีภาพในพระเยซูเนี่ยทำให้เราหลุดพ้นจากกฎบัญญัติของศีลธรรมกฎบัญญัติของศาสนาแล้วก็หลุดทั้งหมดดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องผิดศีลธรรมอีกต่อไปเพราะว่าเราเป็นไทยแล้วในพระเยซูจะทำอะไรก็ได้นะทำอะไรตามใจนะก็ได้ทั้งสิ้นเพราะว่านี่คือเสรีภาพที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะไม่มีผลอะไรต่อคริสเตียนที่ได้ถูกปลดปล่อยให้พ้นจากพระบัญญัติแล้วนี่คือคำสอนของกลุ่มนี้และเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเข้าไปในการไหว้ลูกเคารพการทำผิดทางด้านศีลธรรมผิดด้านเพศต่างๆเขาก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ทั้งหมดโดยที่เขาคิดว่าไม่มีผลต่อวิญญาณจิตของเขาถ้าเขาจากโลกนี้ไปวิญญาณจิตเขาก็จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้เพราะว่าถูกไถ่แล้วนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นคำสอนนี้อันตรายมากนะครับอันตรายมากแล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์เกลียดชังคำสอนแบบนี้นะแล้วก็คริสตจักรเอเฟซัสก็เกลียดชังคำสอนนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นข้อดีนะฮะที่ได้นั้นแล้วก็ให้ตั้งใจฟังนะครับข้อความนี้แล้วก็มีอันหนึ่งที่ทุกคริสตจักรนะครับที่จดหมายเขียนถึงเนี่ยจะพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งคือคนที่ชนะคนที่ชนะเมื่อพูดถึงคริสตจักรก็พูดทั้งคริสตจักรแต่พอพูดถึงคนที่ชนะเนี่ยพูดเป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นมันมีทั้งคริสตจักรและมีทั้งส่วนบุคคลที่อยู่ในคริสตจักรหมายความว่าไงครับหมายความว่าในคริสตจักรเอเฟซัสเนี่ยไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรเอเฟซัสเนี่ยมีชัยชนะนะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีชัยชนะจึงระบุว่าคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นบำเหน็จรางวัลที่ผู้มีชัยชนะจะได้รับในที่นี้นะครับก็คือว่าเขาจะได้รับประทานนะครับผลจากต้นไม้แห่งชีวิตขอบคุณพระเจ้านะซึ่งอยู่ในสวนของพระเจ้าต้นไม้แห่งชีวิตเดิมอยู่ในสวนเอเดนแล้วมาทำบาปปุ๊บก็หายไปนะครับแล้วไปปรากฏอยู่ในสวนฉะนั้นถ้าเราชนะเราก็ได้กินนะถ้าไม่ชนะก็ได้ดูเท่านั้นไม่ได้กินนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาชีวิตนะครับเพื่อจะเข้าไปถึงบำเหน็จรางวัลนี้เราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมก็รู้นะครับลูกพระเจ้านี่ชอบกินอยู่แล้วใช่ไหมเราชอบกินนะแล้วมันคงจะอร่อยหรือมันมีอะไรเป็นพิเศษก็ได้นะที่พระเจ้าเตรียมไว้ฉะนั้นในสวรรค์ก็มีการกินนะครับนะมีการกินขอบคุณพระเจ้าตอนพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็กินปลานะครับแล้วกินขนมปังให้สาวกได้เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่ผีนะพระองค์เป็นผู้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆนะครับแล้วก็กินต่อหน้าเขานะเพราะฉะนั้นในสวรรค์ก็จะมีการกินนะฮะแล้วก็มีบำเหน็จบางอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้นั่นคือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเรามาดูคริสตจักรที่2นะถัดมาก็เป็นคริสตจักรเมืองสเมอร์นาอยู่ในข้อ8ถึงข้อที่11ตรงนี้พระเยซูก็แนะนำพระองค์เองนะคริสตจักรนี้นะครับเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่งดงามมากปัจจุบันชื่อเมืองเนี่ยเปลี่ยนชื่อไปเป็นเมืองอิชมีนะครับเป็นชื่อตุรกีนะเมืองนี้เป็นเมืองที่ต่อต้านคริสเตียนเพราะว่าเป็นเมืองที่ส่งเสริมการกราบไหว้จักรพรรดินะครับเป็นพระเจ้านะมีนมัสการจักรพรรดิซีซ่านะเพราะฉะนั้นพวกยิวที่อยู่เมืองแล้วก็มีพวกยิวที่ต่อต้านคริสเตียนอยู่ในเมืองนี้ด้วยนะครับทำให้คริสเตียนที่อยู่ในเมืองนี้อยู่ด้วยความยากลำบากผู้นำของคริสตจักรเมืองนี้นะครับคือโพลิคาร์ปนี้
อายุมากนะครับ80กว่าเขาถูกจับและก็ถูกเผาทั้งเป็นเพราะเขาไม่ยอมปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้านะครับอันนี้ก็บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นผู้นำของคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นานี้พระเยซูแนะนำพระองค์เองนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นผู้ที่สิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีกอันนี้พูดถึงแนะนำอย่างนี้เพื่อหนุนใจครับว่าอย่ากลัวความทุกข์ยากลำบากอย่ากลัวแม้กระทั่งความตายเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเคยชิมความตายมาแล้วและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายนะพระองค์เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายพระองค์เป็นผู้เปิดฉากและเป็นผู้ที่ปิดฉากฉะนั้นขอให้พวกเขายืนหยัดในความเชื่อนะครับแล้วก็สิ่งที่ในที่นี้นะครับก็มีคำนี้อีกนะครับเรารู้ว่าเรารู้เรื่องความยากลำบากและยากจนของเจ้าวงเล็บแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีคือถูกกดดันนะครับมีความทุกข์ยากลำบากมากแล้วก็ถูกบอยคอตต์นะในเรื่องการค้าเรื่องต่างก็ถูกแอนตี้ต่างๆทำให้พวกนี้อยู่อย่างยากลำบากแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเขาไม่ดีความเป็นอยู่เขาก็ยากลำบากแล้วก็ยากจนแต่ว่ามีวงเล็บว่าแต่เจ้าก็มั่งมีฟังแล้วก็งงดีนะครับนะยากจนแต่ว่ามั่งมีนะยากจนเลยยากจนด้านวัตถุแล้วมั่งมีมั่งมีความเชื่อมั่งมีความเชื่อขอบคุณพระเจ้าเป็นไงครับแต่พวกเราถ้าให้เลือกนะเราอยากจะมั่งมีทั้งความเชื่อและมั่งมีทั้งแต่บางทีมันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยจะได้นะคนมั่งมีทรัพย์สมบัติมากๆนี่บางทีความเชื่อก็ถดถอยเพราะอะไรเพราะไปไว้ใจในทรัพย์สมบัติมากกว่าที่จะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยอยู่อย่างยากลำบากเขาจึงมั่งมีในความเชื่อเพราะอะไรเพราะเขาต้องใช้ความเชื่อทุกวันนะครับเวลาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานอาหารประจำวันนี้ก็อธิษฐานด้วยความเชื่อจริงๆนะแต่สำหรับคนมีเงินเยอะๆไม่ต้องอธิษฐานอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีกินทั้งปีทั้งชาตินะฮะฉะนั้นความจำเป็นที่เราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยมันก็หายหมดไปนะอันนี้ก็เป็นอันตรายสำหรับคนที่มั่งมีบางครั้งก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทและคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าก็ได้แต่สำหรับพวกเขายืนหยัดในความเชื่อนะแล้วก็มีพวกยิวที่อ้างตัวว่าเป็นยิวแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นธรรมศาลาของซาตานหมายถึงเป็นเครื่องมือของความชั่วร้ายที่ต่อสู้พระเจ้านะครับต่อสู้พระเยซูคริสต์แล้วก็หนุนใจคริสตจักรนี้ว่าอย่ากลัวความทุกข์ยากลำบากที่จะได้รับแล้วก็บอกว่าบางคนในพวกเขาเนี่ยจะถูกขังเอาไว้นะจะถูกกักขังเพื่อจะลองใจนะครับขังไว้บางคนจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันเพื่อจะทดลองความเชื่อ1เปโตรบทที่1ข้อ6ข้อ7บอกว่าความเชื่อของเราเนี่ยเหมือนทองคำจะถูกทดสอบด้วยความทุกข์ยากลำบากเหมือนทองคำที่ถูกพิสูจน์ด้วยไฟลองขอบคุณพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยลำบากใช่ไหมลำบากไหมสบายมากนะครับสบายมากเราต้องขอบคุณพระเจ้าความเชื่อเรายังไม่ค่อยโดนหลอมเท่าไหร่นะผมไม่ทราบถ้าโดนหลอมมันจะเหลือหรือเปล่าครับนะเราไม่ทราบเลยนะครับเราไม่ทราบอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ว่าประเทศบางประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากเราการเป็นคริสเตียนเขายากลำบากนะครับยากลำบากมีบางคนยังติดคุกอยู่เพราะเชื่อในพระเยซูเพราะประกาศเรื่องราวพระเยซูบางประเทศนะครับให้บัพติศมาผู้เชื่อ1คนติดคุก6ปีสองคนก็12ปีอันนี้ก็เป็นความยากลำบากในการติดตามพระเจ้าแต่ว่าพวกเขาก็ยืนหยัดที่นี่สเมอร์นาก็เหมือนกันนะครับเขาถูกกดขี่ข่มเหงอย่างมากแต่พระเยซูก็หนุนใจให้เขามีใจมั่นคงยึดความเชื่อไว้ตราบเท่าวันตายจงสัตย์ซื่อจวบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับ
คนที่รับมงกุฎแห่งชีวิตจะต้องเป็นคนที่รักษาความเชื่อจนถึงวันตายเป็นไงพวกเราตั้งใจไหมจะเชื่อจนวันตายเห็นไหมขอบคุณพระเจ้านะฮะอันนี้ต้องใช้ความอดทนความตั้งใจนะครับแล้วเราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตพระเจ้าเตรียมไว้แล้วบอกใครมีหูฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยเราเข้าใจความตายครั้งที่สองไหมหมายถึงอะไรครับความตายครั้งที่สองหมายถึงความตายฝ่ายจิตวิญญาณความตายที่แท้จริงคือความตายครั้งที่สองเพราะว่าตัวจริงของมนุษย์ไม่ใช่ร่างกายนะครับเป็นวิญญาณวิญญาณเนี่ยอยู่ในร่างนี้ร่างเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวขอบคุณพระเจ้าเห็นนะครับฉะนั้นอย่าไปตกแต่งมันมากนักนะฮะก็โอเคดูแลให้ดีนะครับนะบางคนก็โอ้ยพาอยู่นั่นแหละนะฮะสารพัดนะเสียเงินเยอะก็พระเจ้าให้มาก็ขอบคุณพระเจ้านะครับนะให้มันแข็งแรงก็พอแล้วแต่ว่าโอเคนะฮะไม่ต้องไปพาอะไรมากมายนะแล้ววันหนึ่งเราก็จะสลัดร่างนี้นะครับซึ่งเป็นเรือนดินชั่วคราวแล้วก็เข้าไปนะอยู่ในบ้านที่ถาวรนะครับในโลกฝ่ายวิญญาณแล้วก็ความตายครั้งที่สองก็คือวิญญาณถูกแยกจากพระเจ้าแล้วก็อยู่ในบึงไฟนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญมากนะครับอันนี้เน้นผู้ที่ชนะคืออะไรผู้ที่รักษาความเชื่อไว้ได้จนถึงที่สุดขอบพระเจ้าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับบางครั้งคิดว่าง่ายบางทีก็ไม่ง่ายขนาดประเทศไทยนะเราคิดว่ามีเสรีภาพสบายๆเนี่ยก็ยังมีคนทิ้งพระเจ้าไปเนี่ยเยอะเหมือนกันทิ้งความเชื่อนะมันสบายเกินฮะใช่แล้วก็ไม่รู้บางคนก็สะดุดง่ายเหลือเกินนะสิบานไม่ยิ้มให้กับประท้วงไม่มาโบกนะฮะแล้วก็อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบก็เลิกเชื่อนะฮะอะไรต่างเนี่ยแล้วคนนั้นคนนั้นพูดเนาะก็สะดุดนั่นสะดุดนี่ฟังละถ้าไปเปรียบเทียบกับความยากลำบากของบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับในเหตุสะดุดของบางคนที่เกิดขึ้นแต่ที่น่าเสียดายคือว่าเมื่อเขาสะดุดและเลิกเชื่อเขาก็ได้ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะไปจากชีวิตของเขานะพระเยซูบอกว่าไงถ้าท่านได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกก็ต้องเสียชีวิตจะมีประโยชน์อะไรท่านจะเอาอะไรในโลกนี้ไปแลกเอามาได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับชัยชนะที่เรามีในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าคือความรอดเป็นสิ่งที่ให้ฟรีเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เชื่อเท่านั้นพระเจ้าให้กับเราเห็นไหมแต่เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ความเชื่อเนี่ยจนถึงที่สุดจนถึงที่สุดเชื่อก็ว่ายากไม่ยากเท่าไหร่นะครับในเสรีภาพที่เรามีอยู่แต่รักษาความเชื่อไว้ให้ถึงที่สุดอันนี้ยากนะยากหน่อยขอบคุณพระเจ้าให้เราตั้งใจนะจนถึงที่สุดเอเมนไหมใครด่าเราก็ไม่เลิกเชื่อนะใครจะว่าไงก็ไม่เลิกเชื่อเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสิ่งที่ทำให้ผมดีใจที่สุดนะครับก็คือการที่เห็นคนได้รับความรอดสิ่งที่ทำให้ผมเศร้าใจที่สุดคือคนที่เชื่อเนี่ยทิ้งความเชื่อเพราะมันก็ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือความรอดฝ่ายวิญญาณจิตของเราเพราะฉะนั้นให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งนี้และรักษาความเชื่อเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเสียอะไรเนี่ยก็อย่าเสียความเชื่อนะอย่าเสียความเชื่อแม้กระทั่งเสียชีวิตก็อย่าเสียความเชื่อเพราะถ้าเราเสียความเชื่อแม้เราจะมีชีวิตอยู่แต่ปลายทางแย่แน่ๆนะฮะเราก็จะต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราจะปลอดภัยจากความตายครั้งที่สองหนังสือวิวรณ์เนี่ยได้พูดถึงความตายครั้งที่สองไว้ให้เราเปิดดูนะครับอันนี้ก็บทที่20ข้อ14
ขาบอกว่าแล้วความตายและแดนคนตายก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองหรือพูดง่ายว่าบึงไฟนรกนั่นเองบึงไฟนรกที่ไฟไม่รู้จักดับนั่นคือความตายครั้งที่สองวิวรณ์บทที่21ข้อ8ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับบอกว่าพวกที่ขี้ขลาดพวกไม่เชื่อพวกประพฤติหน้าเสียอิสเอียนพวกฆาตกรคนล่วงประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและพวกทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองฉะนั้นหนังสือวิวรณ์ก็อธิบายว่าความตายครั้งที่สองคืออะไรเพราะคนที่มีชัยชนะรักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดแม้เขาจะต้องตายฝ่ายร่างกายเขาก็ไม่ต้องไปตายในบึงไฟนรกจริงๆความตายครั้งที่หนึ่งนี่ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็ไปแล้วคือหยุดลมหายใจก็จอดความตายครั้งที่หนึ่งแต่ความตายครั้งที่สองเนี่ยมันทรมานเพราะอะไรเพราะมันตายแต่มันก็ไม่ตายคือว่ามันรู้สึกตัวเจ็บปวดทรมานอยู่ในบึงไฟแล้วก็อยู่ที่นั่นกี่ปีกี่ปีชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์นี่กี่ปีไม่มีกำหนดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจริงๆพระเจ้าเนี่ยเตรียมที่นั้นไว้สำหรับมารนะไม่ใช่สำหรับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์เมื่อไปตามมารนะครับก็ต้องไปอยู่ในที่เดียวกับที่มารอยู่นะฮะอันนี้ก็บางคนไม่รู้นะครับก็ยังพูดตลกนะครับโอ้ยไม่กลัวหรอกนรกนะอบอุ่นดีเพราะคนเยอะนะฮะ เขาว่าอย่างนั้นนะครับเราจะไปสนุกสนานกันในนรก เขาพูดโดยเขาไม่รู้หรอกว่านรกเป็นยังไงแล้วพอดีมารก็ทำภาพให้ตลกแล้วดูว่าเออนรกไม่ใช่เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเปิดเผยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เขาจะหัวร้องไม่ออกแล้วครับอยู่ที่นั่นมีแต่ร้องไห้ค่ำควรเขียวเขี้ยวเขี้ยวฟันแล้วก็ทุกทรมานตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พระเยซูก็เปิดเผยกับคริสตจักรที่เสมอนาว่าอย่ากลัวให้อดทนและยืนหยัดความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งความตายมันเป็นสิ่งชั่วคราวมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าพวกเขานี่จะได้พ้นจากความตายครั้งที่สองซึ่งอันนั้นน่ากลัวมากพระเยซูยังบอกเลยอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะทำลายจิตวิญญาณได้แต่จงกลัวพระเจ้าผู้สามารถทำลายทั้งร่างกายและให้วิญญาณจิตพินาศในนรกได้จงกลัวผู้นั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เตือนใจพวกเรานะครับมาสู่อีกคริสตจักรหนึ่งนะครับก็คือคริสตจักรอันที่3นะครับเปอร์กามัมเปอร์กามัมนี่ครับมันก็ขึ้นไปนะครับขึ้นเหนือขึ้นไปนะครับตามที่แผนที่ที่เห็นนะครับสมนาแล้วก็ขึ้นไปอีกนะเปอร์กามัมเมืองนี้นะครับปัจจุบันชื่อเบอร์กามานะครับชื่อคล้ายๆกับเปอร์กามัมเป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีป้อมเพราะเคยเป็นเมืองหลวงสร้างอยู่บนภูเขารูปกลวยนะรูปกลวยคล้ายๆกับรูปภูเขาไฟนะสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นเนินเขานะสูงประมาณ300เมตรนะจากพื้นที่อยู่รอบๆเพราะเมืองนี้ก็มีมองเห็นทิวทัศน์รอบๆเลยนะครับชื่อเดิมเนี่ยแปลว่าป้อมปราการนะครับเปอร์กามัมแล้วก็การแนะนำของพระเยซูต่อคริสตจักรนี้ครับก็คือผู้ถือดาบสองคมคำว่าผู้ถือดาบสองคมเนี่ยหมายถึงผู้พิพากษาเราจำได้ไหมครับพระวจนะพระเจ้าไม่ตายคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งกระดูกไขข้อกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและจิตใจต่างๆอันนี้พูดถึงการพิพากษาพูดถึงการแยกแยะนะครับการแยกความดีความชั่วต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือการแนะนำของพระเยซูเพราะนี่ก็คงเกี่ยวข้องกับสภาพของคริสตจักรแห่งนี้นะครับในเมืองนี้คริสตจักรเปอร์กามัมเป็นยังไงพระเยซูตรัสว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้า
ที่ซึ่งเป็นบัลลังก์ของซาตานโอ้อันนี้หมายถึงว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่เมืองนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมืองนี้ซึ่งเป็นอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอเชียเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการนมัสการจักรพรรดินะจักรพรรดิซีซ่านะเป็นศูนย์กลางของการนมัสการในแคว้นเอเชียนะครับแล้วก็พวกคริสเตียนถูกข่มเหงอย่างหนักเพราะว่าไม่ยอมนมัสการจักรพรรดินะแล้วก็มีเกยชื่อของคนคนหนึ่งนะครับคือแอนติพาสแอนติพาสนี้เป็นผู้พลีชีพคนแรกในแคว้นเอเชียเพราะเขาไม่ยอมนมัสการจักรพรรดิซีซ่านะครับและตามตำนานกล่าวว่าเขาถูกย่างบนกระทะทองสำริดจนตายในสมัยของจักรพรรดิโดมิเทียนนี้นะครับซึ่งเป็นการข่มเหงอย่างหนักนะแต่ถึงแม้ว่าคนนี้จะเสียชีวิตนะครับคนที่เหลือก็ยังยืนหยัดนะไม่ยอมปฏิเสธความเชื่อที่มีต่อพระเยซูคริสต์เจ้านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะแต่ว่าพระเยซูก็มีข้อต่อว่านะเมืองนี้อยู่นะครับที่จักที่นี่ก็คืออะไรครับคือว่าบางคนเนี่ยยึดถือคำสอนของบาลาอัมถ้าใครเรียนพระคัมภีร์กับผมนะครับพระคัมภีร์เดิมนะฮะสอนมานานแล้วไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่านะครับกันดารวิถีเราจำบาลาอัมได้ไหมจำบาลาอัมเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาศิษย์เป็นผู้ที่กษัตริย์โมอับที่ชื่อบาลากเนี่ยไปจ้างมาให้มาสาปแช่งพวกอิสราเอลจำได้ไหมพวกอิสราเอลที่โมเสสนำมาเนี่ยแล้วก็ให้ไปสาปแช่งแล้วก็บาลามเนี่ยพระเจ้าก็บอกไม่ให้ไปแต่เพราะความโลภเนี่ยเขาอยากจะได้นะฮะในสุดก็เขาก็ไปแล้วพระเจ้าอนุญาตให้ลาที่เขาขี่อยู่เนี่ยพูดได้จำได้ใช่ไหมคนที่เคยเรียนก็จะจำได้บาลามเนี่ยนะครับตอนหลังก็เป็นผู้ที่ชี้แนะบาลากว่าให้เอาผู้หญิงนี่ไปล่อลวงพวกอิสราเอลให้มากราบไหว้ลูกเคารพแล้วก็ว่าแผนนี้สำเร็จปรากฏว่าพวกอิสราเอลก็โดนภัยพิบัตินะตายไปเป็นหมื่นเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็บาลามคนนี้นะครับคำสอนของบาลามเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือว่าเป็นคำสอนในลักษณะที่อลุ่มอลวยกับความผิดบาปนะให้อลุ่มอลวยกับโลกียวิสัยซึ่งเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายทำให้คริสเตียนเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็ไปปฏิบัติตัวเหมือนกับชาวโลกนี้ในเรื่องของการล่วงประเวณีเรื่องของการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปเคารพการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งอันนี้แล้วก็บางคนก็ไปถือตามพวกนิโคลานิยมนิโคลาด้วยซึ่งผมก็บอกแล้วเน้นเสรีภาพทำอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้อันนี้มันมีเชื้อมาตั้งแต่สมัยของเปาโลนะครับที่เขียนถึงโครินธ์เปาโลก็อ้างบอกเราเป็นคริสเตียนเราทำอะไรได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำนั้นเป็นประโยชน์เราทำอะไรได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำนั้นจะเสริมสร้างให้เราเจริญขึ้นก็คือพูดง่ายว่าเราต้องใช้เสรีภาพในทางที่เป็นประโยชน์และเสริมสร้างไม่ใช่ใช้เสรีภาพไปในทางทำชั่วและทำบาปนะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าจงกลับใจใหม่ไม่ฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราดังนั้นพระเยซูจึงแนะนำพระองค์ว่าเป็นผู้ถือดาบสองคมไงเพราะว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่พิพากษาพระองค์จะเป็นคนผู้ที่แยกแยะมันต้องแยกนะครับความสว่างกับความมืดจะเข้ากันไม่ได้ต้องแยกนะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็ต้องเดินอยู่ในฝ่ายพระเจ้าเห็นไหมไม่ใช่ข้างหนึ่งเหยียบฝ่ายพระเจ้าอีกข้างหนึ่งเหยียบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราจะต้องไม่เหยียบเรือสองแคมถ้าเราเหยียบเรือสองแคมสุดท้ายเราจะไปอยู่ที่ไหนตกน้ำใช่ถูกต้องฉะนั้น
เราต้องก้าวเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าเลยนะฮะอย่าไปสองใจนะครับคนสองใจเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รอดนะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเอาพระเจ้าก็ยึดพระเจ้าเต็มที่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเตือนคริสตจักรนี้ว่าอย่าอลุ่มอล่วยกับโลกนี้อย่าเป็นคนครึ่งพระเจ้าครึ่งโลกนะเราต้องเอาพระเจ้าก็เอาจริงๆแล้วก็เราบอกจงกลับใจใหม่ไม่งั้นจะต่อสู้ได้ดาบในปากของเราใครมีหูก็ฟังข้อความนี้นะเราแล้วก็บอกผู้ที่มีชัยชนะจะได้อะไรนะครับจะได้มานามานาคืออะไรไม่ใช่พลังประจำวันนะครับมานามานาคืออะไรอาหารใช่อาหารพิเศษอาหารของทูตสวรรค์อาหารที่พระเจ้าให้กับพวกอิสราเอลตอนที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับเดินทาง40ปีอันนี้ก็จะได้นะอาหารของทูตสวรรค์นะครับที่ซ่อนอยู่แล้วก็จะให้หินสีขาวที่มีชื่อใหม่จารึกไว้ด้วยนะและไม่มีใครรู้จักนอกจากผู้ที่ได้รับก็แสดงว่าจะได้อะไรบางอย่างเป็นพิเศษนะครับที่พระเจ้าจะประทานให้นะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการกินอีกนะแล้วก็เขาบอกว่าหินขาวที่มีชื่อต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิพิเศษบางอย่างที่พระเจ้าให้เขาเนี่ยคนที่มีสิ่งนี้จะสามารถเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เป็นพิเศษในสวรรค์นะอย่าลืมนะครับที่อยู่ของพระบิดาเนี่ยมีที่อยู่เป็นอันมากใช่ไหมในที่อยู่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอาจจะมีพื้นที่อะไรบางอย่างที่ให้กับคนที่ได้รับหินสีขาวเนี่ยและมีชื่อเนี่ยสามารถเข้าไปในที่นั้นได้ใครไม่มีอันนี้เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นในสวรรค์เนี่ยยังมีแบ่งพื้นที่นะครับแบ่งโซนนิ่งหลายคนบอกโอ้อาจารย์สวรรค์ยังมีแบ่งชั้นเหรอนะยังแบ่งพื้นที่มีครับมีแบ่งและมีแบ่งเพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมถูกป่ะพระเจ้าทรงยุติธรรมความรอดนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำใช่ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ว่าบำเหน็จเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการกระทำมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมถ้าคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าต่างๆนะครับดำเนินชีวิตประเภทถึงกระชั่งไม่ถึงกระชั่งไปเรื่อยๆนะฮะขอรอดเท่านั้นเหมือนรอดจากไฟนะเพราะเขามีความเชื่อเขารอดจริงๆเพราะความรอดนั้นโดยความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งรอดโดยความเชื่อหลังจากนั้นตั้งใจทุ่มเทรับใช้พระเจ้าเชื่อฟังต่างๆอยู่สวรรค์เหมือนกันไอ้นี่เราไปทุ่มเททำไมนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจว่าและนี่เป็นการเปิดเผยนะครับในวิวรณ์ให้เราได้เห็นว่าพระเจ้ามีหลักการพิจารณาอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็ยืนหยัดและตั้งใจในการที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจะมีคริสเตียนสองพวกคริสเตียนพวกหนึ่งก็คือว่าเดินให้ห่างพระเจ้ามากที่สุดเพียงเพื่อไม่ตกสวรรค์ก็โอเคนะให้เดินขอบสวรรค์เนี่ยนะเฉียดที่สุดเท่าที่เฉียดได้นะเหมือนนักเรียนบางคนขอสอบแค่ผ่านก็พอใจแล้วมันก็เลยไม่ขยันนะครับอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ได้ 50.00 ก็พอใจแล้วนะโอ้ได้ผ่านนะเฉียดฉิวแต่มีนักเรียนอีกประเภทหนึ่งตั้งใจเรียนทุ่มเทนะเอาให้ได้90หรือให้ได้4ตั้งใจทุ่มเทเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันบางคนอาจจะขอแค่รอดเท่านั้นก็ดีใจแล้วแต่บางคนบอกไม่เอารอดเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เราเอาแต่ว่าเราอยากจะได้รับบำเหน็จด้วยบางคนบอกว่าอาจารย์ผมรอดผมก็พอใจแล้วคนที่พูดอย่างนี้นะครับเขาจะเสียใจในวันนั้นว่าทำไมเมื่อเขามีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่านี้เพื่อจะรับอำนาจเขาจึงไม่ตั้งใจในการที่จะทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจเรานะครับอย่าเป็นคริสเตียนเพียงเพื่อความรอดเท่านั้นเอเมนไหมเราต้องเป็นคริสเตียนที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเกิดผลนะฮะให้พระเจ้ามองดูเราแล้วก็ตรัสว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากอย่าให้พระเจ้าบอกว่าเราหนักใจเจ้ามากนะเพราะฉะนั้นนะอย่าพระเจ้าบอกโอ้โหลังเลใจมากจะรับไปดีหรือจะทิ้งไว้ดีนะฮะเราหวดเวียนมากอย่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราได้ตั้งใจ
เมื่อเรามีโอกาสนะในการที่จะเดินกับพระเจ้าขอให้เราได้เดินอย่างดีที่สุดและตั้งใจที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะเพื่อเราจะได้รับตำแหน่งรางวัลแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับสถานภาพของเราในสวรรค์ถ้าเรารอดเหมือนรอดจากไฟมันก็รอดสภาพแบบนั้นนะตลอดไปแต่ถ้าเรารอดพร้อมกับมีบำเหน็จอันนั้นก็จะเป็นรางวัลที่อยู่กับเราตลอดไปเหมือนกันพระเจ้าเหมือนคนที่ลงไปในบึงไฟก็อยู่นั่นตลอดฉะนั้นสิ่งที่จะกำหนดมันอยู่ที่ในโลกนี้นะครับขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันจะส่งผลไปสู่นิรันดร์กาลของเราพระเจ้าโอเคครับผมก็เปิดโอกาสให้เราซักถามได้นะอันนี้เราก็ได้มา3คริสตจักรนะจาก7แห่งมีคำถามไหมครับในที่นี้ทางการด้วยเชิญครับแต่ก็ไอ้ที่เขาเรานิยมเนี่ยมันปัจจุบันให้พวกชีวิตออฟรอดคล้ายๆปัจจุบันอะไรฮะคล้ายๆพวกชีวิตออฟรอดChildren of God นะครับลูกของพระเจ้าคล้ายๆฮะคล้ายๆอันนั้นเขาอ้างเขาบอกพวกนิโคลาวนี่คล้ายๆ Children of God ไหมคล้ายๆแต่ว่า Children of God เนี่ยเขาเน้นเรื่องความรักแบบว่าความรักคือพระเจ้ามันต่างกันนะครับพระเจ้าเป็นความรักความรักเป็นพระเจ้าต่างกันไหมฟังอีกทีนะครับพระเจ้าเป็นความรักกับความรักเป็นพระเจ้าต่างกันไหมพวกชื่อเรียกออกอดเขาเน้นว่าความรักเป็นพระเจ้าอะไรก็ได้ทำถ้าทำด้วยความรักก็ถูกต้องหมดแต่ความรักที่เขาพูดถึงมันมีเรื่องเนื้อหนังเอามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปกันใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอ้างเรื่องความรักอย่างเดียวก็คล้ายๆกับพวกนี้กับเราอ้างเสรีภาพไงก็ทำได้ทั้งหมดนะก็คล้ายๆในเรื่องพวกนั้นเชิญครับทางบ้านเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับก็ถามว่าตอนต้นชั่วโมงเนี่ยอาจารย์บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ตัดเรื่องราวเกี่ยวกับวิวรณ์ผ่านทางทูตสวรรค์และทูตสวรรค์มาสำแดงให้แก่ยอห์นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่1ข้อที่10ถึง18เป็นคำตัดของพระเยซูคริสต์ที่ตัดกับยอห์นแล้วก็สำแดงกับยอห์นอยากให้อาจารย์อธิบายด้วยครับอันนี้ก็ดีมากนะครับดีมากคือบางครั้งในการสำแดงโดยผ่านทูตสวรรค์เนี่ยนะครับการสำแดงโดยผ่านทูตสวรรค์นั้นก็มีการสำแดงของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าช่องทางนั้นก็ยังผ่านทูตสวรรค์เหมือนกับที่พระเจ้าทรงสำแดงกับโมเสสนะครับก็ดูเหมือนว่าจะตรัสว่าเป็นพระเจ้าที่มาสำแดงแต่จะมีบางตอนที่บอกว่าการสำแดงนั้นผ่านมาทางทูตสวรรค์แต่เนื้อหาและการสำแดงนั้นเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยเป็นมาจากพระเจ้าที่ปรากฏนะอันนี้บางทีเราเข้าใจได้ยากนะครับแยกแต่ว่าในวิวรณ์บทที่1ได้พูดถึงที่มาของสิ่งต่างๆโดยภาพรวมแต่พอเข้าไปในเนื้อหาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจริงเป็นจังที่ว่ามาจากพระเจ้าโดยตรงแต่ก็อย่าลืมว่าคือเราไม่สามารถจะเห็นพระเจ้าแบบที่พระองค์เป็นอยู่ 100% ได้เพราะว่าถ้าใครเห็นเนี่ยจะตายฉะนั้นเมื่อผ่านพระเจ้ามาเนี่ยจะลดอะไรครับลดระดับความเข้มข้นและความรุนแรงลงจนเราสามารถที่จะรับได้แต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นยังเป็นจริงเป็นจังชัดเจนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสภาพแบบ 100% จริงๆเหมือนพระเจ้ามาเองนี่นะครับพระเจ้ามาเองเนี่ยตายกันหมดนะฮะไม่เหลือนะก็เลยจำกัดเป็นช่องทางที่มาโดยผ่านทุกส่วนก็อธิบายได้แค่นี้นะเพราะว่ามันในมิติฝ่ายวิญญาณบางทีอธิบายยากแต่ว่ามันเป็นจริงเป็นจังและที่เขาเห็นนั้นเป็นการสำแดงที่มาจากพระเจ้าจริงๆแต่เพียงแต่ลดขนาดความเข้มข้นและความรุนแรงคำถามจากทางบ้านนะครับว่าจดหมายที่ส่งไปยังคริสตจักรทั้ง7มีทั้งคำต่อว่าคำเตือนและคำชมจากพระเจ้า
ขอถามว่าผู้ที่รับจดหมายเนี่ยคือสบเช่นนี้สบคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าใช่ไหมและในฐานะสมาชิกในคริสตจักรที่ถูกต่อว่านั้นจะทำอย่างไรต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือทูตสวรรค์เพราะจดหมายขึ้นว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองนี้เช่นนี้ทูตสวรรค์มีส่วนต้องรับผิดชอบเออนี่เป็นข้อคิดที่ดีนะคือทูตสวรรค์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มาแจ้งข่าวนะหรือมาสำแดงอีกทีหนึ่งนะที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการดูแลเออนี่เป็นคำถามที่ดีมากผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ว่าทูตสวรรค์จะต้องมีส่วนรับผิดชอบขนาดไหนนะครับแต่ว่าดูเหมือนในเนื้อหาเนี่ยไม่ได้พูดถึงทูตสวรรค์ต้องรับผิดชอบแต่พูดถึงเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในคริสตจักรเนี่ยต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้โยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้กับศิษยาภิบาลในผู้นำแต่หมายถึงคริสตจักรโดยรวมคริสตจักรโดยรวมนะอย่างผมเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลผมต้องรับผิดชอบต่อพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ในบทบาทของศิษยาภิบาลที่จะต้องดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเทศนาสอนเตรียมธรรมิกชนอย่างดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมคนเดียวต้องรับผิดชอบทั้งหมดหมายถึงว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเราที่เป็นสมาชิกนะมันจะมีภาระอยู่2แบบในกาลาเทียนะที่เปาโลพูดถึงภาระแบบหนึ่งคือว่าเราต้องแบกร่วมกันอีกภาระอีกแบบหนึ่งคือเราแต่ละคนเนี่ยต้องแบกเองมันจะเป็น2อย่างนะมันจะเป็น2อย่างนะเพราะฉะนั้นภาระที่เราต้องแบกร่วมกันจะเป็นส่วนรวมของคริสตจักรแต่เวลาเดียวกันก็จะมีภาระที่เราแต่ละคนจะต้องแบกเองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาพระเจ้าพูดถึงแต่ละคริสตจักรพระเจ้าพูดโดยรวมแต่ว่าพระเจ้าก็พูดเป็นส่วนตัวด้วยไงผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ได้พูดทั้งคริสตจักรแต่จะเจาะจงสมาชิกในแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะมี2ระดับคือระดับแบบโดยรวมของคริสตจักรกับระดับแบบส่วนตัวของแต่ละคนที่เราจะต้องพิจารณาดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราต้องแยกแยะให้ถูกต้องบางครั้งเราสับสนเราเอาภาระที่เราต้องแบกเองไปให้คนอื่นแบกแล้วเมื่อคนอื่นไม่แบกเราก็ตำหนิเขาเราก็ว่าเขานะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าทั้งในฐานะส่วนตัวแต่ละคนและในฐานะรวมกันในคริสตจักรของพระเจ้าคำถามจากทางบ้านนะครับว่าอยากทราบเหตุผลว่าทำไมเนี่ยคิดจัดทั้ง7ที่กล่าวถึงในวิวรณ์ถึงสิ้นสลายหมดในปัจจุบันนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแต่มันยาวมากนะ เพราะว่ามันต้องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาคือเมื่อเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยนะยุคมืดก็คือเป็นยุคที่จักรพรรดิซีซาร์คือจักรพรรดิซีซาร์ข่มเหงคริสตจักรมาเป็นละลอกละลอกนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำลายคริสตจักรได้ยิ่งข่มเหงคริสตจักรยิ่งเข้มแข็งและเติบโตขึ้นจนกระทั่งปีประมาณคศ313ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยมาเป็นคริสเตียนเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เลยประกาศเลิกข่มเหงคริสเตียนแล้วก็สร้างโบสถ์นะแล้วก็ตั้งบิชอปอะไรขึ้นมาแล้วก็มีโป๊ปมีต่างๆมีเขาเรียกบรรพชิตกับคารวาสเกิดขึ้นมาแล้วก็การประชุมตามบ้านก็ห้ามต้องมาประชุมที่โบสถ์ต้องพระคัมภีร์เนี่ยคนธรรมดาห้ามอ่านนะฮะต้องเป็นพวกบาทหลวงพวกอะไรเท่านั้นที่อ่านได้และเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคริสตจักรก็เลยเสื่อมเลยก็เสื่อมอันการเป็นคริสเตียนก็เป็นพิธีกรรมแล้วก็พอว่าจักรพรรดิมาเป็นคริสเตียนปั๊บคนก็โอ้โหมาเชื่อพระเจ้ากันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิใครเป็นคริสเตียนได้รับราชการนะครับและได้ตำแหน่งที่ดีด้วยแล้วก็เชื่อกันนะครับบัพติศมาจนเมื่อยไปหมดนะครับ กับใจทีเดียวนะครับวันนึงเนี่ย 50,000 คนนะคิดดูแล้วกันนะครับบัพติศมากันไม่หวัดไม่ไหวโอ้โหรับเชื่อกันเต็มไปหมดคริสตจักรก็เสื่อมทันทีเลยฮะเสื่อมทันทีหลังจากนั้นก็มีอะไรต่างเข้ามานะครับ
แล้วก็มีการขายใบล้างบาปมีต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วก็คนก็ไม่รู้พระคำพระเจ้าก็ฟังแต่บาทหลวงจะว่าไงก็ว่าไปสารภาพบาปโดยตรงกับพระเจ้าก็ไม่ได้พระเจ้าไม่ฟังต้องไปหาบาทหลวงนะครับหาบาทหลวงพระเจ้านี่จะฟังแล้วบาทหลวงก็อธิษฐานต่อพระเยซูโดยตรงไม่ได้ต้องไปผ่านพระแม่มารีอีกนะแล้วต้องผ่านเซนต์ปีเตอร์เซนต์พอลเซนต์จอห์นสารพัดเซนต์เต็มไปหมดมันก็โอ้โหเรียกว่ายิ่งห่างไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เสื่อมลงไปแล้วก็เกิดสงครามครูเสดสงครามครูเสดเนี่ยก็คือป๊อปเนี่ยพี่แกนึกอะไรก็ไม่ทราบนะครับว่าการสำแดงมาจากพระเจ้าก็เลยไปบีบบังคับจักรพรรดิผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ระดมคริสเตียนกองทัพนะครับกองทัพของสเปนโปรตุเกส อิตาลีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้รวมพลกันแล้วก็ยกกองทัพไปปลดปล่อยเยรูซาเล็มเพราะว่าตอนนั้นเยรูซาเล็มเนี่ยตกอยู่ในการปกครองของออตโตมันนะครับอาณาจักรเติร์กที่ขึ้นมาเรืองอำนาจนะแล้วก็นบีมูฮัมหมัดนะที่เขาบอกอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ขยายดินแดนโดยสงครามก็แผ่ขยายจะเป็นมาที่ปาเลสไตน์นะครับแล้วก็แผ่ออกมาเรื่อยๆนะครับมันสงครามครูเสดเข้ามาเพื่อจะมาปลดปล่อยก็โอ้โหฆ่าฟันกันเละตุ้มเป็นหมดเรื่องยาวมากนะครับสุดท้ายพวกนี้ยึดครองได้ก็จริงแต่ว่ารักษาไว้ไม่ได้ก็ในสุดก็ต้องถอยร่นไปนะครับแล้วนาจากออตโตมันก็เข้ามาครอบครองครอบงำแล้วดินแดนต่างๆที่เคยเป็นของคริสเตียนก็ถูกแทนที่ด้วยอิสลามเข้ามาแทนที่ซึ่งอิสลามใช้เรื่องของสงครามแล้วก็เคร่งบัญญัติต่างๆเหล่านี้แล้วเวลานั้นประกอบกับคริสตจักรอ่อนแอมากจริงๆนะครับเนื่องจากว่าระบบที่เรามองเห็นในหนังสือกิจการเนี่ยมันหายไประบบการประชุมตามบ้านกลุ่มเซลล์ไม่มีเลยนะครับซึ่งสมัยนั้นคริสตจักรเข้มแข็งโดยการประชุมตามบ้านและทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแต่ตอนนี้สมาชิกหยุดทำงานหมดนะครับทุกอย่างโยนให้บาทหลวงนะฮะทำหน้าที่เพราะคริสตจักรก็อ่อนแอไม่มีพลังที่จะต่อต้านได้ก็ถูกทางความเชื่อทางอิสลามเนี่ยเข้ามาครอบงำไปหมดอันนี้คือสาเหตุที่มาอันนี้ผมเล่านะครับเขาสอนกันเป็นปีนะครับผมอธิบายภายใน10นาทีนะมันก็แบบประเภทขี่จรวดนะครับสำรวจดูแต่ก็ให้เราได้เห็นว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงพบคือว่าฐานที่เคยเข้มแข็งและเคยชนะเพราะว่าเราขยายฐานโดยผ่านผู้เชื่อธรรมดานะให้ขึ้นมารับใช้พระเจ้าประกาศเป็นพยานเนี่ยมันถูกเขาเรียกถูกลิดรอนไปตรงนี้เพราะไอ้ระบบที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรียกเข้าสู่ยุคมืดไอ้นี่คือความอ่อนแอของคริสตจักรที่เกิดขึ้นเลยทำให้ความเชื่ออีกอันหนึ่งนี่เข้ามาครอบงำได้ดีมากคำถามนี้ถามสั้นแต่ตอบยาวนะก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดจริงๆต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์คริสตสากลก็จะมีนะสิ่งนี้ฉะนั้นเราต้องถ่ายทอดความเชื่อเนี่ยไปให้กับลูกหลานเราเอเมนมั้ยอย่าประมาทและคิดว่าโอเคเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถสูญเสียไปได้ภายในชั่วอายุคนเดียวถ้าเราเชื่อพระเจ้าเข้มแข็งแต่ไม่ถ่ายทอดความเชื่อไปสู่ลูกเราสุดท้ายลูกเราก็จะเลิกเชื่อนะแล้วคริสตจักรก็จะอ่อนแอไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องส่งต่อนะส่งต่อโอเคนะครับถึงเวลาที่เราจะจบแค่นี้แล้วอังคารหน้ามาเจอกันนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการเรียนรู้พระธรรมวิวรณ์เป็นครั้งแรกที่เราได้ศึกษาพระธรรมนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราได้รับการหนุนใจรับพระพรจากเนื้อหาความจริงในพระวจนะของพระเจ้าในเล่มนี้เวลานี้เราจะแยกย้ายกันเดินทางกลับขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาคุ้มครองเราด้วยให้เราได้กลับถึงที่พักด้วยความปลอดภัยและนำเราที่จะมาเรียนในตอนต่อๆไปด้วยในวันอังคารหน้าเราฝากซึ่งกันและกันในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า